โอเคสุดยอดจริงๆแม่เก่งมากชัดเลยมายังลูกเสียงครูมายังเสียงครูมายังเสียงครูมาแล้วนะแม่รุ้ง how are you I'm fine I'm very great and how about you Mr. Key I wanna expand my business in Myanmar so can you recommend anything to me Mr. Key okay ทุกคนสวัสดีค่ะจันเจ้าสวัสดีลูกนะคะมีมิ้นท์แคนดี้สวัสดีค่ะดักดักตอนนี้ทุกคนเช็คพี่อ้อมเช็คแม่หน่อยว่าเสียงดังไหมฮะลูกวิวสวัสดีค่ะวิวคิดถุงแหมไม่เจอกันเป็นเดือนเลยเนาะที่ไหนได้เพิ่งเจอกันจากวัด สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มาเร็วด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะลูกเอว่าบอกนะคะใช่แล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะอุ๊ยแล้ววันนี้ไม่ใช่มาลูกนิวเรเวียสวัสดีลูกแล้ววันนี้ไม่ได้มาเร็วธรรมดานะจ๊ะแหมหัวข้อไลฟ์เนี่ยเด็ดสตีดีจริงๆเลยนะคะเข้าใจสิ่งนี้สักทีจะได้มีเงินล้านทันตาในยุค 5G เข้าใจสิ่งนี้สักทีเบิกเนตรเบิกเนตรเข้าใจสิ่งนี้สักทีจะได้มีเงินล้านทันตาในยุค 5G เข้าใจสิ่งนี้สักทีสิ่งนี้ก็สิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้มาเลยใครอยากจะจับเงินล้านในโลกออนไลน์ในยุค 5G ใครที่กำลังตั้งตัวตนอยู่แบบล่องลอยยังหาที่จับยังหาราวเกาะยังหาหลักของตัวเองไม่ได้มาค่ะที่รักมาฟังไลฟ์นี้เลยนะคะมาเลยใครที่เป็นน้องใหม่เพิ่งตั้งไข่บนโลกออนไลน์ใครที่เป็นนิวบอร์นออนไลน์นะคะเพิ่งจะเข้ามานะคะเพิ่งจะเข้ามาท่องโลกออนไลน์เพิ่งจะเข้ามาแบบมองซ้ายมองขวาแล้วอยากจะจับเงินล้านทันตาในโลกออนไลน์หรือใครที่อยู่ในโลกออนไลน์มาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วไปไม่ถูกแล้วหลายคนเริ่มเกิดอาการไปไม่ถูกแล้วหลายคนเริ่มมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังจะสิ้นปีแล้วนะตุลาคมแล้วนะจะเอาไงดีกับชีวิตเนี่ยอยู่ในโลกออนไลน์ตั้งแต่มกราคมปีนี้ผ่านช่วงโควิดผ่านอะไรมาทุกช่วงเวลาแล้วจนเหลืออีก3เดือนสุดท้ายของปีแล้วเราจะเป็นใครเราจะทำอะไรและอะไรคือทางที่ใช่นะคะมาลูกต้องเข้าใจสิ่งนี้สิ่งเดียวกับที่แม่เข้าใจสิ่งเดียวกับที่คนสำเร็จบนโลกออนไลน์เข้าใจลูกจะได้จับเงินล้านทันตาในยุค 5G โอเคไหมคะมาคือประเด็นว่าลูกเรานะคะจะได้ไม่สงสัยว่าคุณแม่เขารวยกันตอนยุค 5G คุณแม่ทำอะไรอยู่ในยุคนั้นทำไมคุณแม่ไม่รวย แม่บอกแม่เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันต้องทำแบบนี้นะคะทุกคนเข้ามาเลยนะคะเข้ามาเลยนะคะเข้ามาแล้วกด 1,000 แชร์ก่อนนะคะกฎกติกามารยาทของคุณแม่รุ้งนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยที่รักทุกคนสอนเต็มที่นะคะอะไรที่ดีให้ลูกศิษย์หมดเลยแล้วลูกศิษย์ช่วยกันขยายความดีออกไปขยายปัญญาขยายวิชาขยายการตื่นรู้ค่ะเรากำลังช่วยคนร่วมกันเพจนี้ไม่ใช่เพจแม่ลูกบอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเพจนี้คือเพจครอบครัวคนโปรดของจักรวาลแปลว่าอะไรครอบครัวมันไม่ได้มีแม่ลุงคนเดียวแน่นอนอ่ะครอบครัวคือ everyone everybody ทุกคนที่อยู่ตรงนี้เราคือ family เราคือครอบครัวดังนั้นแล้วเรารู้ว่าพี่น้องเราอยู่ตรงไหนเรารู้ว่าลุงป้าฮะอาคนของเราอยู่ตรงไหนส่งผ่านแชร์ออกไปใครที่เป็นคนของลูกใครที่เป็นคนของครอบครัวคนโปรดของจักรวาลใครที่เขารอคอยคำตอบมานานแสนนานใครที่เขาอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาอยากจะลืมตาอ้าปากอยากจะตาสว่างใจสว่างเสียทีก็นี่แหละค่ะเพจนี้จะทำให้เขาได้รับสิ่งนั้นค่ะโอเคไหมคะมีเงินอย่างเดียวเรียกว่ารวยค่ะแต่มีเงินด้วยมีความสุขด้วยรวยคุณธรรมด้วยเขาเรียกว่าเศรษฐีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องเงินในบัญชีมาวัดกันแค่ความรวยค่ะคุณจงเป็นเศรษฐีค่ะเศรษฐีคือเงินทองก็มีความสุขก็ครบคุณธรรมความดีงามครบถ้วนในตัวคุณเลยและนั่นแหละเวลาที่ใครมีเงินเยอะๆแต่เขายังหาความสุขในใจไม่ได้เพราะเงินไม่ได้เป็นเครื่องการันตีความสุขเขาจะยังเงินทำให้ชีวิตสะดวกสบายโอเคไหมแต่เวลามีเงินเยอะๆแล้วแต่ยังหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเอาทุกอย่างเลยไม่เลือกว่ารวยแต่ไม่มีความสุขเลือกชัดเจนไปเลยอะไรที่ดีเอาหมด have it all ค่ะรวยก็เอาความสุขก็ต้องเอาคุณธรรมความดีก็ต้องมีเอาให้ครบถ้วนกระบวนความเลยแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเศรษฐีขึ้นทำเนียบเสียทีได้แล้วโอเคไหมจ๊ะ Oh, God.
596แชร์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลนะคะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลยังไม่ได้รับการ approve ให้สอนได้นะคะยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลดังนั้นเกณฑ์มาตรฐานสากลก็คือ 1,000 แชร์ที่รักนะคะอ๋อแม่มาเร็วใช่ไหมคะทำตัวไม่ถูกเลยเดี๋ยวคุณแม่ช่วยลูกแชร์ด้วยกะเย็นรีบแชร์กะโอ้พี่โอบอกว่ากะเย็นไม่แชร์อะไรนะกะเย็นแชร์รัวๆนะคะกะดึกเขาแชร์รัวมากพี่โอบอกโค้ชโอที่คอยดูให้เราอะว่าเฮ้ยแชร์เท่าไหร่แล้วอะไรเท่าไหร่แล้วพี่อ้อมแชร์ขึ้นเพจพี่อ้อมยังแม่แชร์ขึ้นเพจแม่แล้วนะลูกแชร์ขึ้นเพจลูกยังพี่โออ้าวมาเอาละค่ะแม่แชร์ขึ้นเพจแม่อุ๊ยแม่มีเพจด้วยไม่ใช่เพจนี้หรอแม่มีเพจ Richest Brand นะคะและแม่ก็มีเพจครูรุ้งอีกเพจนึงด้วยที่มีคนติดตาม 50,000 น่ะเพจแม่เองนะคะเดี๋ยวไว้วันดีคืนดีเราจะไปไลฟ์ที่เพจนั้นบ้างนะคะที่รักนะคะเรา 1,000 แชร์แล้วบอกแม่เลยนะคะ 1,000 แชร์แล้ววันนี้ปลดล็อกกันเลยดีกว่าเออมาปลดล็อกกันเลยดีกว่าวันนี้หัวข้อเด็ดจริงเกินไปตอนต้นแล้วนะวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งจะมาให้จะเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้เลยจะเป็นสิ่งที่คุณเอาไปใช้ได้เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบอะที่คุณอะหามานานแล้วครูรุ้งค่ะรู้ค่ะว่าลูกศิษย์ครูรุ้งนะคะลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตหลายคนที่เข้ามาฟังครูทั้งหลายในโลกออนไลน์เนี่ยเราเองเนี่ยก็หาเวของเราอยู่หาวิถีหาช่องหาร่องหาทางของเราอยู่ไม่มีใครที่เข้ามาแล้วไม่อยากรวยใช่ไหมไม่มีใครที่เข้ามาแล้วไม่อยากประสบความสำเร็จใช่ไหมทุกคนอยากรวยทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่บางทีอะค่ะมันเป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆแต่เป็นตัวสำคัญที่ไม่มีใครเคยบอกเราว่าเราต้องรู้สิ่งนี้เราต้องเข้าใจสิ่งนี้เสียทีโอเคไหมถ้าลูกทำถ้าลูกสร้างตัวตนถ้าลูกออกมาไลฟ์สดถ้าลูกออกมาอัดคลิปสั้นถ้าลูกโพสในทิกต็อกโอ้ยอดวิวกระชูดนะคะแต่ลูกไม่สามารถสร้างผลลัพธ์จับต้องได้ที่เป็นเงินหรือเป็นความสำเร็จของลูกแม่คือบอกแบบนี้นะคะคือมันจะทำได้ไม่นานอ่ะลูกจะทำได้ไม่นานถูกต้องไหมถูกไหมลูกยิ่งเราตั้งว่าเราจะมาค้าขายออนไลน์เห็นเขาว่าขายอะไรก็ขายได้เห็นเขาว่าขายอะไรก็ขายดีมาลูกต้องรู้สิ่งนี้แล้วลูกจะสามารถจับเงินล้านคว้าเงินล้านในโลกออนไลน์ยุค 5G ได้จริงๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วเทรนด์โลกมันเปลี่ยนแล้วการสร้างตัวตนของแม่รุ้งเมื่อ6ปีที่แล้วกับการสร้างตัวตนของลูกๆในยุคออนไลน์ในยุค 5G ยุคนี้2020 2021 2022ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมาอัปเดตมารู้ได้แล้วเราต้องทำยังไงโอเคพร้อมไหมคะที่รักทุกคนพร้อมไหมอะไรนะคะพี่โออะไรนะคะพี่โอ 1,000 แชร์แล้วค่ะ 2,000 แชร์ค่ะถึงจะสอน ทุกคนค่ะเร็วลูกเร็วแชร์รัวๆนะคะครูรุ้งช่วยเราแชร์ทุกคนครูรุ้งช่วยด้วยแม่ลุงช่วยลูกแชร์ด้วยจะได้คือเวลาแม่สอนนะวันนี้สอนแบบนอนสต็อปเลยไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อนรับพวกเราเร็วมากนี่แม่ก็แบบก้มหน้าแล้วก็แชร์กับพวกเราไปด้วยเลยนะคะหาทางอยู่ค่ะใครหาทางอยู่พี่โอคุณณรดาค่ะคุณณรดาโอเคหาทางอยู่ใช่ไหมลูกมาใครอีกพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวโค้ชโอจะช่วยแม่อ่านคอมเมนต์ตรงนี้เลยนะคะใครอีกที่อยากได้ the way the right way หนทางที่ถูกต้อง the right wayไม่ต้องไปหลงทางไม่ต้องมานั่งสงสัยไม่ต้องไปจับทางแบบมั่วๆแม่ตื่นมาทุกวันมันเหนื่อยไม่มีพลังอ่ะเพราะทำผลเขาเลยนะทำผลงานแต่ไม่มีผลลัพธ์วันนี้แม่เพิ่งสอนพี่อ้อมวันนี้แม่เพิ่งพูดกับพี่โอทำผลงานแล้วมันไม่มีผลลัพธ์อ่ะมันเหนื่อยมันทำได้ไม่นานจริงเปล่าลูกพิมพ์สิทำผลงานแล้วต้องได้ผลลัพธ์พิมพ์เลยค่ะพิมพ์ปักหมุดแล้วพิมพ์ค่ะทำผลงานมันต้องได้ผลลัพธ์พี่โอบอกโหเลยเพราะพี่โอเพิ่งผ่านมาเม็ดหมัดหมาดพิมพ์ค่ะลูกรักทุกคนนะลูกศิษย์ที่รักทุกคนของครูรุ้งค่ะสร้างผลงานทำผลงานมันต้องได้ผลลัพธ์ยังมีคนที่ทำผลงานแต่ไม่มีผลลัพธ์แล้วไงเหนื่อยท้อเลิกทำไปก่อนเจอนักดับฝันใครสามีที่บ้านหนูเองค่ะคุณแม่คะเข้าใจเนาะโอเคนะคะมาทุกท่านมาเลยค่ะมาแชร์ค่ะคุณแม่กำลังแชร์ลงกลุ่มอยู่นะคะโอเคมันคืออะไรหรือเธอง่ายเลยก็แค่ขอบคุณทุกสรรพสิ่งแชร์ค่ะ
แล้วพิมพ์มายังพี่โอพี่โอลูกศิษย์พิมพ์มายังลูกศิษย์พิมพ์ว่าอะไรบ้างพี่โอทำผลงานมันต้องได้ผล Yes sir Yes ma'am Yes madam ทำผลงานมันต้องได้ผลลัพธ์ที่รักทุกคนเออวันนี้แม่ปลดล็อกเลยค่ะสำหรับคนที่ทำผลงานแต่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ค่ะโอ้โหคนลุกเลยแหละวันนี้คนลุกตื่นรู้รู้แจ้งแดงแจ๋กันไปเลยนะคะในวันนี้โอเคอ่ะโอเคโอ้ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยลูก 2,000 แชร์ยังเนี่ยให้มันเร็วเร็วว่องว่องไวที่รักอีกคนละแชร์ก็ได้อีกคนละหนึ่งแชร์เองพี่โอบอกให้มันเสร็จไปเลยแล้วคุณแม่จะสอนรันยาวไปเลยค่ะที่รักทุกคนฉันก็ขอบคุณพี่อ้อมพี่อ้อมเอาแชร์เข้าอันนี้ยังขอจุนจิตให้แม่ยังอะไรนะคะลูกจุนจิตไงจุนจิตคือถ้าแม่ไลฟ์ลูกแชร์ได้สิที่รักต่อไปนี้พี่อ้อมรับผิดชอบเออเออพี่อ้อมดีมากสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งได้เวลาแล้วคุณแม่ว่าได้เวลาแล้วล่ะนะฮะอ่ะมาเรามาคุยกันเลยดีกว่านะคะทำผลงานต้องได้ผลลัพธ์นะคะอิสรีบอกไลน์นี้เพื่อคนทำงานลงมือทำทุกคนถูกต้องถูกต้องลูกนะคะแอลลี่มาแล้วนะคะคุณหมออิ๋วอาริยานะคะเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าของกิจการปุ๋ยนะที่ใหญ่มากมีโกดังอลังการมากเลยนะคะคนนี้ปัจจุบันนี้อายุ50แล้วนะเข้ามาในโลกออนไลน์เจ้าของปุ๋ยตลอนทัวร์สู่โลกออนไลน์โคตรสุดยอดเลยนะคะนูจริยามาแล้วลูกเจี๊ยบ BRC นะคะอันนี้เจ้าของร้านนะขายดีมากๆที่โรบินสันจังหวัดจันทบุรีใช่คนนี้สุดยอดมากอาปุ๊กปังมาแล้วลูกคุณนูนิวเดย์ไนยนานิวเดย์บอกว่าชอบลิปสติกครูรุ่งมากค่ะคุณนิวเดย์ค่ะพี่นิวเดย์ครูรุ่งใช้สีนูดริชนะคะผสมกับสีพิงค์ริชสองสีผสมกันเสร็จแล้วก็ทากลอสนะคะทับไปเนี่ยแหละจะได้สีนี้สวยมากนะคะสีนูดของแบร์ลิปเชสเนี่ยเป็นสีนูดที่ทาแล้วปากไม่ป่วยค่ะสีสวยมากๆทุกครั้งที่ลูกศิษย์เห็นครูรุ่งทาสีเนี้ยคือเวลาออกกล้องมันจะดูเด็กเนาะเวลาเรามีอายุมากๆแล้วยิ่งถ้าเราทาปากสีกำๆเข้มๆมากเนี่ยมันจะดูอายุมากขึ้นไปอีกแต่ถ้าคนอายุน้อยทาปากสีกำๆก็จะดูแฟชั่นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากใช้หน้าเราดูซอฟต์ลงหรือหน้าเราดูเด็กลงนะคะให้เลือกใช้สีนูดโอเคไหมแต่นูดธรรมดามันอาจจะดูปากป่วยๆได้ต้องนูดของแบร์ลิเชสนะคะครูรุ่งทามาเป็นระยะเวลา3ปีเต็มๆแล้วก็ผสมตบเข้าไปด้วยสีชมพูพิงค์ริชนะคะโอ้โหทาแล้วรวยนะพิงค์ริชนะคะอ่ะมาทุกคนสวัสดีค่ะมาดามคุณนายตู่มาแล้วนะคะคุณน่ารักจังเลยอ่ะพี่ตู่นะกฤษณาบุรีพักดินอ่ะครูรุ่งเริ่มเลยแล้วกันนะคะในวันนี้อ่ะไม่รู้กี่แชร์แล้วพี่โอดูให้คุณแม่1686แชร์ทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมเหลืออีกนิดเดียวครบจะ 2,000 แชร์แล้วอ่ะเข้าใจสิ่งนี้สักทีนะคะที่รักทุกคนของแม่ลูกขาเข้าใจสิ่งนี้สักทีนะคะจะได้มีเงินล้านทันตาในยุค 5G เมื่อกี้คุณแม่ให้ลูกพิมพ์ว่าอะไรคำว่าอะไรทำผลงานต้องได้ผลลัพธ์วันนี้ลูกศิษย์ครูรุ่งหลายคนเลยนะที่เราเห็นกันมาหลากหลายอาชีพแล้วก็เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วก็ติดตามครูรุ่งมาหลายปีแล้วนะคะหรือแม้แต่ลูกศิษย์อาจารย์บัณฑิตนะครูรุ่งก็เห็นนะคะว่าเราหลายคนเนี่ยสร้างผลงานแต่ยังไม่มีผลลัพธ์อ่ะวันนี้ครูพูดแบบยิงเป้าเข้าตรงประเด็นไปเลยนะลูกนะจะได้ไม่ต้องมาคลำทางกันอีกโอเคไหมอยากรู้ไหมอยากได้ไหมอยากเอาไปจากครูรุ่งไหมวันนี้นะคะครูเห็นลูกแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าinformation มัน overloaded คือแปลว่าอะไรคอนเทนต์ต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยมันเยอะมากล้นโลกออนไลน์ไปหมดแล้วที่รักฟังครูรุ่งให้ดีค่ะตอนนี้ information หรือว่าข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์มันไม่เหมือน5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วที่ครูรุ่งสร้างตัวตนมานะจ๊ะนะแจ๊ะโอเคไหมคะเข้าใจไหมเฉพาะสิ่งที่แม่สอนเนี่ยมีคนเอาไปทำเป็นคอนเทนต์เป็นหมื่นๆแสนๆคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เพราะอะไรเพราะแม่คือครูที่สอนกดจักรวาลกดแรงดูดคนแรกในไลฟ์สดแบบนี้ใน
Facebook ที่เปิดเพจแบบนี้ดังนั้นลูกศิษย์ที่สอนเกี่ยวกับกฎแรงดูดทั้งหมดบนโลกใบนี้ที่เป็นคนไทยคือลูกศิษย์ครูรุ้งดังนั้นพวกเราก็เอาคอนเทนต์ไปแตกไปแขนงเอาไปขมวดเอาไปสร้างเอาไปทำเอาไปสอนกันต่อดังนั้นตอนนี้คอนเทนต์มันอยู่ล้นโลกออนไลน์แล้วถูกไหมเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วครูรุ้งทำคอนเทนต์เนี่ยมันมีคอนเทนต์ที่ผลิตออกมาจากครูรุ้ง only ครูรุ้งคนเดียวเท่านั้นคือสารตั้งต้นในการผลิตคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับ laws of attraction หรือว่ากฎแรงดึงดูดจริงไหมอันนี้แค่น่านน้ำเดียวนะน่านน้ำกดแรงดึงดูดน่านน้ำการสร้าง personal branding หรือน่านน้ำการสร้างตัวตนก็อีกน่านน้ำหนึ่งน่านน้ำการสอนพูดหรือสอนการไลฟ์สดก็อีกน่านน้ำหนึ่งถูกไหมลูกสมัยก่อนน่านน้ำต่างๆพวกนี้เป็นน่านน้ำสีขาวหรือคือเรียกว่าข้อมูลใหม่สดซิงๆเลยแบบข้อมูลน้อยมากมีคนทำนี่เรียกว่ารู้กันเลยจั่วหัวเอาเลยในประเทศไทยใครทำเรื่องนี้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 ใครที่เป็นออริจินอลใครที่เป็นรากใครที่เป็นจุดกำเนิดจุดเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกออนไลน์ในแขนงสาขาและศาสตร์นั้นๆมันรู้มันจิ้มหัวกันได้เลยแต่ยุคนี้ไม่ใช่แล้วถูกไหมเราทุกคนเรียนเราทุกคนรู้มาเราอยากช่วยกันส่งต่อแบ่งปันส่งต่อเราเอาไปทำไปสร้างคอนเทนต์เต็มเลยจริงไหมลูกถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมฮะทุกคนว่าจริงไหมคุณแม่คะคุณแม่จะต้องตาโตถลนขนาดนั้นเลยเห็นตัวเองแล้วแบบฉันจะต้องสอนแล้วจะต้องทำตาโตแบบนั้นเลยเหรอทุกคนคะขอเวลาคุณแม่กลับมาจูนตัวเองให้ดูสวยนิดนึง ฉันจะต้องสอนแล้วตาถลึกถลนขนาดนั้นเลยเหรอคุณแม่องลงเบอร์นี้เลยเหรอ คุณแม่สอนแพงคะวันนี้โอ้นะคะอันที่จริงแล้วนะคะดิฉันสอนแพงทุกวันพวกคุณทราบกิตติศัพท์ของดิฉัน อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นะคะมีความสุขมากนะคะลูกอ้อมกับลูกโอมาที่บ้านนะคะมีการซ้อมเต้นซ้อมรำร้องพงร้องเพลงอะไรกันเนี่ยมีความสุขมากนะคะคือที่ฉันลงมาขนาดนี้แสดงว่าโฟลก่อนอันนี้มันต้องเป็นโฟลความสุขมันถึงดันโฟลมาจนถึงตอนนี้เข้าใจป่ะถ้าเกิดว่าคุณเจอดิฉันมีสภาวะอารมณ์อะไรให้คุณสงสัยเอาไว้ก่อนเลยว่าไอ้ก่อนหน้านี้แม่ต้องไปโดนอะไรมาแม่ต้องไปกินอะไรมาแม่ต้องไปเจอใครมาแม่ต้องกำลังพูดเรื่องอะไรคิดทำอะไรแน่เลยมันถึงจุดประกายแม่มาเป็นแบบนี้เราทุกคนเหมือนกันเวลามาเจอแม่แม่จะรู้เลยว่าอันน่ะมึงหน้าเศร้ามาเลยก่อนหน้านี้ไปทำอะไรมาทะเลาะกับแฟนไหมลูกใครมายืมเงินทวงเงินไม่ได้เจ้าหนี้อะไรต่างๆนานาหรือมีเรื่องให้ต้องหมองใจเศร้าหมองใดๆพอมันเจอแม่แล้วแบบว่ามันจะเหมือนกับอัดอั้นตันใจไม่ได้ขี้มา3วันเนี้ยแม่จะรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นท้องผูกไหมกินอุ๊บนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมาค่ะทุกคนมาค่ะถ้าทุกคนรักถ้าทุกคนรักไลฟ์นี้รักคุณแม่ตั้งแต่ลืมตาจ้องตากันแชร์ออกไปจ้าที่รักหนูให้แม่หายใจบ้างทุกวันนี้เราก็หายใจทางผิวหนังอยู่ทุกไลฟ์แล้วบางครั้งก็แอบหายใจทางเหงือกให้คุณแม่เว้นวรรคหายใจทางจมูกบ้างนะครูลุงไม่รักษาลุกเลยนะคะเราไม่จำเป็นต้องรักษาลูกเพราะเราดีอยู่แล้วดีในแบบของเรารัวมากแม่แบบนี้นะคะแม่สอนมันมากแชร์อีกครูอ้อมบอกมาเมื่อกี้แม่พูดถึงอะไรแม่พูดถึงว่าต่อยุคนี้ข้อมูลมัน overloaded คืออะไรข้อมูลมันล้นโลกไปหมดแล้วข้อมูลมันเยอะมากไปหมดแล้วในหน้าน้ำที่ลูกเข้ามาในโลกออนไลน์ในหน้าน้ำที่ลูกจะเข้ามาสร้างตัวตนในหน้าน้ำที่ลูกจะออกมากดกล้องโกไลฟ์ลูกจะพูดเลื่อยเปื่อยพูดอะไรเรื่อยเปื่อยมันไม่ใช่เวลานั้นแล้วนะลูกหนูพูดให้ดีหนูฟังให้ดีหนูจำที่แม่ให้พูดให้ดียุคตอนนี้ถ้าลูกจะรวยมันไม่ใช่ยุคแบบเดียวกับที่แม่เคยใช้สร้างตัวตนมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วหนูจ๋าเมื่อก่อนแม่เรียนกับอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีจากอาจารย์ที่สอน Personal Branding เบอร์1เบอร์ต้นเนี่ยอาจารย์บัณฑิตบอกแม่ว่าอะไรลุงน้องอะนะจะต้องทำเพจน้องให้มีคนกดไลค์เพจน้อง 30,000 ก่อนกดไลค์ 30,000 ก่อนถึงจะออกออดิโอน้องค่อยออกออดิโอบล็อกโอ้ยแม่หนูคิดดูว่าถ้าทุกวันนี้หนูต้องรอให้เพจหนู 30,000 ไลค์แล้วหนูถึงจะมีของออกมาขายได้ต้อยแหน่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 เข้าใจยังเขาเรียกว่าสร้างผลงานแต่ไม่มีผลลัพธ์อย่าเสียเวลาอย่างมวันนี้หนูจำอย่างเดียวเลยหนูเอาคีย์แพงจากแม่ไปเลยนะ1คีย์แล้วไปขยี้ให้สุดหัวใจเลยนะสร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์มันเป็นเรื่องธรรมดาและอย่าอายอย่าแบบว่าหน้าบางเฮ้ยเราไม่ได้มาทำเพื่อเงินทุกคนคะทุกคนทำเพื่อเงินค่ะเพื่ออะไรคะคุณมีค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านคุณมีพ่อแม่ต้องเลี้ยงคุณมีบิลค่าเทอมลูกต้องรอคุณมีค่านักอะไรนะ
ค่าหนังสือเรียนค่าชุดนักเรียนของลูกคุณลูกคุณเดี๋ยวนี้มีอะไรคะเด็กทุกคนต้องมี iPad เด็กทุกคนต้องมีโทรศัพท์เด็กทุกคนต้องมีอินเทอร์เน็ตเด็กทุกคนต้องรู้จักโลกออนไลน์ต้องมีโซเชียลอะไรของเขามีเงินไปเถอะลูกหนูจำเป็นของมันจำเป็นเข้าใจไหมมันไม่ต่างอะไรกับที่หนูหาเงินจากโลกสมัยก่อนยุคสมัยก่อนถูกไหมคะแต่เพียงแต่เงินมันมุ่งหน้าเปลี่ยนทิศแล้วที่เด่นความมั่งคั่งร่ำรวยตอนนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์และมันยันอยู่ในจอนะสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เรียกว่ามือถือเงินมันอยู่ในนี้แอปพลิเคชันทุกแอปเลยนะคะ K Mobile Banking นะคะ SCB Banking นะคะอะไรอีกคะกรุงไทยกรุงศรีนะคะออมสินหลายกรุงหลายที่หลายแบงค์ทุกอย่างมันอยู่ในไอแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเล็กๆเครื่องเดียวในอนาคตข้างหน้ามันจะไม่มีมือถือแล้วด้วยซ้ำมันจะเป็นโลกของ VR มันจะเป็นโลกของแบบว่าใส่แว่นอันนึงแล้วกดจิ้มๆในอากาศตึ๊ดๆๆๆนะคะแต่ตอนนี้คุณต้องรู้ก่อนว่าเงินมันอยู่ในนี่มันอยู่ในไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมอันนี้ที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือแต่พอคุณเข้ามาในโลกสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วคุณสร้างผลงานอันตรการตาวิจิตรบรรจงมากมายหลายหลักปั๊มคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์โหลดคลิปโพสต์คลิปออกมาไลฟ์สดแต่ทำเยอะผลงานน้อยหรือมีผลงานแต่ไม่มีผลลัพธ์โอเคเข้าใจที่คุณแม่พูดไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณรุ้งจะบอกเลยว่าเอาวิธีเอาความจริงมานั่งคุยกันวันนี้ในเมื่อคอนเทนต์มันปีเป็นแสนๆล้านล้านคอนเทนต์คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาสร้างคอนเทนต์คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ก๊อปปี้คอนเทนต์มันไม่ได้มีอะไรใหม่คุณก็ไปก๊อปปี้มาจากที่ไหนซึ่งคุณก็สามารถที่จะก๊อปปี้ได้หรือคุณอาจจะฟังเขาแล้วมาพูดต่ออะไรก็ได้มันก็เป็นการเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปใส่ในออนไลน์ถูกไหมคะใครก็ทำได้ทุกวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วต่อให้คุณตั้งไข่ออนไลน์นิวบอนออนไลน์ตัดสายสะดือออนไลน์เพิ่งจะก้าวเข้าโลกออนไลน์ถ้าคุณใช้ความรู้สึกกับประมวลผลในสิ่งที่คุณเห็นในหน้าฟีดโทรศัพท์มือถือคุณจะรู้ว่าใครก็ทำได้คุณก็ทำได้ใครก็เข้าใจได้ถ้ามันจะตั้งใจถ้ามันจะเอาความสำเร็จจากโลกออนไลน์มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบไม่มีใครทำให้ดูไม่รู้มาก่อนนึกไม่ออกจะเริ่มต้นสร้างตัวตนจะเริ่มต้นขายของออนไลน์จะทำอะไรยังไงมันไม่ใช่ยุคนี้ถ้าคุณจะเอาจริงบางครั้งคนข้างในโลกออนไลน์บอกแม่ว่าไม่เก่งออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงตั้งไข่ออนไลน์นิวบอร์นออนไลน์ตัดสายสะดือออนไลน์อะไรก็ช่างเถอะคุณเข้ามาวันนี้คุณไม่ได้เข้ามาแล้วโลกออนไลน์ไม่มีอะไรคุณดูเป็นมือถือโทรศัพท์เครื่องเปล่าๆตอนนี้คุณเห็นทุกอย่างว่าใครทำอะไรคุณอยากจะเข้าไปส่องคุณอยากจะเข้าไปดูคุณอยากจะเข้าไปรื้อค้นคอนเทนต์เก่าสมัยพระเจ้าเหาคุณก็เข้าไปรื้อค้นดูได้หมดถ้าคุณจะเอาจริงจริงไม่จริงจริงจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครไม่รู้แล้วนะทุกคนรู้แต่ในบรรดาคนที่สร้างผลงานไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างผลลัพธ์เป็นตัวเงินที่จับต้องได้โอ้โหวันนี้ครูลุงมาแจกเงินนะคะครูลุงมาแบบฟันธงชัดเจนนะคะโอเคค่ะท่านอัยการพลอยบอกครูลุงคะหายใจบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราเรียนร้องเพลงมาถูกการฝึกเก่งกล้ามเนื้อตรงกระบังลมนะคะเพื่อที่เราจะโฮ the breathแล้วก็สามารถจะพูดได้ยาวๆแล้วก็จะออกเสียงมาจากช่องท้องของเราโอเคจริงเก๋บอกลูกครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลบอกข้อมูล how to ตอนนี้เต็มเฟซไปหมดแล้วจริงๆค่ะครูหนึ่งสุรภาบอกค่ะนะคะไลฟ์นี้ปลดล็อกชัดเจนค่ะเฉียบมากแม่ลูกวิววรรณวรรณบอกเฉียบมากแม่แม่พูดเยอะแล้วเพื่อพวกหนูทุกคนเลยดังนั้นนะคะขอพัก24นาที24วินะคะดังนั้นขออนุญาตนะคะเติมอาหารให้กับเซลล์ของครูรุ้งก่อนนะคะเซลล์ชีวิตอาหารเซลล์ชีวิตนะคะนะคะถ้าไม่ดีจริงก็คือไม่เอาเข้าปากนะคะชีวิตมีมูลค่ามากถ้าไม่ดีจริงก็ไม่กินนะคะทำมานะคะสเตลล่าทำไมบอกอุ๊ยแม่ลุงทำไมกินสเตลล่าอุ๊ยแม่ลุงทำไมสเตลล่ากล่องละ890นี่คุณเห็นสีแดงๆอันนี้ไม่แต่งสีไม่แต่งรสไม่แต่งกลิ่นคุณไปหาอาหารเสริมนะคะบนโลกออนไลน์ได้เลยที่จะไม่แต่งสีไม่แต่งรสไม่แต่งกลิ่นน้อยมากๆเลยนะคะสีนี่คือสีธรรมชาติของสารสกัดของเขาทั้งหมดนะคะไม่แต่งรสชาตินะไม่ได้แต่งรสชาติคือแบบให้มันหอมหวานอมเปรี้ยวสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสส้มไม่มีอ่ะนะคะสารสกัดธรรมชาติเบอร์รี่เข้ามายังไงนะครับสเต็มเซลล์จากผลพีชเขาใส่มายังไงรสชาติตามนั้นสีคือสีแบบนี้เลยกลิ่นหอมแม่ค้าคุณแม่กลิ่นหอมมากหอมผลพีชสเต็มเซลล์สกัดจากผลพีช
หอมกลิ่นเบอร์รี่หอมกลิ่นเมลอนสกัดจากฝรั่งเศสตอนใต้ทั้งหมดคือกลิ่นธรรมชาติสีธรรมชาติรสธรรมชาติไม่ดีจริงคูรุงไม่รับประทานสั่งซื้อได้นะคะกับตัวแทนทั่วประเทศตัวแทนทั่วโลกเลยอยู่ต่างประเทศก็สามารถสั่งซื้อได้ขณะนี้เรามีตัวแทนอยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกทวีปนะตัวแทนแบรนด์ลิเชสกรุณานะคะแสดงตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเก่งแม่เก่งนะคะทุกคนมาโอเคระหว่างนี้คุณแชร์แล้วใช่ไหมคะเปรี้ยวปากลูกรสชาติมันจะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวอมเปรี้ยวอมหวานถ้าลูกได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติสเตลล่าลูกจะไม่มีวันอยากไปกินอะไรอีกแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะลูกจะแยกออกแล้วลูกจะเริ่มแยกออกแล้วเฮ้ยอะไรแต่งสีอะไรคือแต่งกลิ่นอะไรคือแต่งรสอะไรคือสังเคราะห์อะไรคือธรรมชาติอะไรคือของจริงเนี่ยลูกค่ะหอมมากนะคะสั่ง50กล่องเข้าคอร์สของ Riches Academy ชื่อคอร์สที่ชื่อว่าพลังลักษณ์สร้าง7หลักจากออนไลน์ได้ด้วยติดต่อตัวแทนเอาน้ำอมฤตต่อค่ะตอนนี้ครูรุ้งอยากให้เราโฟกัสเรื่องเดียวสร้างผลงานแล้วต้องมีผลลัพธ์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 พร้อมไหมคะคุณลุงจะเริ่มเปิดภาพให้คุณเห็นแล้วนะการที่คุณสร้างผลงานแล้วจะมีผลลัพธ์มี2โลกด้วยกันที่คุณจะต้องจับเอามาผนวกกันแล้วต่อเป็นจิ๊กซอสำคัญสร้างผลงานแล้วต้องมีผลลัพธ์เราจะทำเราจะเล่นที่2โลกโอเคไหมเราใช้คำว่าเล่นมันจะได้ไม่ดูเครียดมันจะได้ไม่ดูจริงจังเกินไปโอเคไหมฟันธงไปเลยใครที่กำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ใครที่กำลังเอาหน้าตัวเองออกกล้องใครที่กำลังออกมาไลฟ์สดใครที่กำลังแบบเบิกเลิกเบิกชัยเบิกโรงให้คนรู้จักเราวันนี้อย่าเสียเปล่าครุ่งฟันธงแบบนี้ใครที่สร้างตัวตนใครที่ใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นโค้ชเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นมาสเตอร์เป็นอะไรอีกทุกอย่าง everything จริงกับเบลที่คุณจะเรียกตัวเองเปิดเพจสร้างตัวตนกรณีนี้กรณีเปิดเพจไปก่อนนะเท่านี้คุณออกมาให้คอนเทนต์ที่เป็นคุณค่าให้คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ให้คอนเทนต์อะไรตลอดเวลาแต่คุณไม่มีผลลัพธ์ในชีวิตครูถามแบบนี้ค่ะคุณเปิดเพจสอนคนให้คอนเทนต์3เดือนไม่มีเงินเข้าสักบาทหนึ่งไหวไหมไม่ไหวไหวไหมพี่น้องพี่น้องไหวไหมพี่น้องคือคุณต้องเอา mindset นี้ออกไปแล้วเอาออกไปก่อนเลยmindset ยุคนี้สมัยนี้ตอนนี้คือคุณออกมาสร้างตัวตนคุณต้องออกมาขายเฮ้ยครูพูดฟันธงนะครูไม่อยากคนงมโข่งงมเข็มหรือครูไม่อยากให้คนต้องแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเราต้องสร้างตัวตนแล้วมีคนดูเราแบบ7คน5คน8คน20คนเองกะอย่างเงี้ยคุณต้องออกมาสร้างตัวตนและคุณต้องขายขายในที่นี้คือขายตัวตนและขายของคุณต้องเข้าใจตอนนี้เลยนะเข้าใจครูถามคุณคำเดียวถ้าคุณออกมาสร้างตัวตน3เดือนไม่มีเงินเข้าบัญชีคุณสักบาทนึงไหวไหมไหวไหมพี่โอบอก15วันก็ไม่ไหวแล้วไหวไหมและการที่คุณต้องเจอแรงเสียดทานออกมาหน้ากล้องออกมาโลกออนไลน์คุณต้องออกมาไลฟ์สดคุณต้องมาอัดคลิปหรือคุณต้องมาโพสต์อะไรลงแล้วคนที่รู้จักคุณรอบข้างก็แซวว่าเอ้ยครูอ้อมเป็นครูเดี๋ยวนี้เป็นครูสอนออนไลน์เดี๋ยวนี้ฝึกหัดเป็นแม่ค้าออนไลน์โพสต์ขายของแต่มีผลงานนะแต่ไม่มีผลลัพธ์สักเดือนครึ่ง2เดือน3เดือนทนไหวหรอถามจริงทนไหวหรอสร้างตัวตน3เดือนไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยทนไหวหรอไม่ไหวต่อให้คุณมีงานมีประจำมีงานประจำมีเงินเดือนเข้าแล้วก็เหอะมนุษย์เราทุกคนเวลาคุณสร้างผลงานคุณก็อยากได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงป่ะจริงเพราะฉะนั้นนะอย่าหน้าบางอย่าหน้าบางเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงโลกใบนี้ที่ทำให้เศรษฐกิจมันหมุนไปคือการค้าการขายจงออกมาหน้ากล้องแล้วออกมาขายอย่ามัวแต่สร้างตัวตนแล้วแบบว่าหน้าบางหน้าอายไม่กล้าที่จะบอกคนว่าขายอ้าปากไปแล้วเดี๋ยวกลัวคนจะแบบเฮ้ยไม่ดูช่องนี้ไม่ดูเพจนี้ไม่ดูเราแล้ว
ป่านนี้ก็ไม่มีใครดูพิมพ์ลี่พายแล้วแย่แล้วป่านนี้ก็ไม่มีใครดูริริวแล้วป่านนี้ก็ไม่มีใครดูอะไรนะกะฟาและที่ขายกระเป๋าถูกไหมลูกคนบนโลกออนไลน์อ่ะทุกข์ใจเครียดเบื่อเหนื่อยมีความสุขเงินเดือนออกเงินเดือนเข้าหวยออกหวยไม่ออกกูอยากช้อปปิ้งคนบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วเขาเข้ามาเพื่อเขาเข้ามาเอนเตอร์เทนตัวเองเวลาซื้อของได้ซื้อของมันชุ่มชื่นใจมันรู้สึกแบบว่าเรารวยมันรู้สึกแบบว่าเราแบบเหลือเฟือเข้าใจไหมลูกวันนี้เขามาถ่ายฟีดได้ซื้อโฟมล้างหน้าสักขวดหนึ่ง690บาท OCF หน่อย690บาทโฟมล้างหน้าออกใหม่ของแม่รุ้งโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำวิตาย690บาทมีหัวแปรงซิลิโคนล้างหน้าแบบนี้ได้ด้วยมหัศจรรย์หัวแปรงนิ่มนวลมาก690บาทอุ๊ย CF มนุษย์มีความสุขที่เขาได้เอนเตอร์เทนตัวเองเขาไม่ต้องจ่ายเงินเป็นหมื่นเป็นแสนหรอกไอ้690บาทเนี่ยทำให้เขามีความสุขทำให้ผิวเขาใสหน้าเขาดีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าอายคุณขายอะไรนอกจากขายตัวตนแล้วคุณมีอะไรขายคนคะฟังคุณแม่ไว้เลยนับจากบัดนี้เป็นต้นไปนะคะคนเข้ามาเอนเตอร์เทนตัวเองด้วยการช้อปปิ้งเพราะฉะนั้นคุณต้องออกมาขายออนไลน์ซะเก็ทไหมคะเข้าใจที่คุณแม่ออกไหมเพราะฉะนั้นเคลียร์แล้วนะคุณต้องออกมาขายวันนี้แม่มีตัวอย่างคนหนึ่งยกตัวอย่างให้ลูกฟังชัดเจนแต่เดี๋ยวแม่บอกแล้วนะมันจะมีสองโลกนะโลกอันนี้คือโลกแห่งการลงมือทำกับโลกอันที่สองคือโลกภายในโคตรแพงไอ้โลกภายในเนี่ยโคตรแพงมากเดี๋ยวจะปลดล็อกเรื่องโลกภายในไม่กล้าไม่กลัวตัวเล็กอับอายไม่เก่งยังไม่ดีพอเดี๋ยวจะปลดล็อกโอเคไหมเมื่อกี้ก่อนเข้ามาไลฟ์แม่พูดกับครูอ้อมโคตรตลกเลยอ่ะโคตรตลกเลยคือมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีลูกศิษย์มาบอกว่าอยากขายออนไลน์อยากขายของแหละครูแต่แบบมันกลัวทั้งกลัวทั้งอายก็ไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะแต่แบบมีค่าเช่าบ้านอย่างเงี้ยต้องผ่อนรถมีลูกหนึ่งคนเป็นซิงเกิลมัมมีลูกติดหนึ่งคนครูรุ้งนึกถึงย้อนกลับไปตัวเองเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมันถึงจุดที่แบบว่าคือครูรุ้งเนี่ยเราเกาะสามีกินเนาะเอาพูดง่ายเป็นชาวเกาะรำระบำชาวเกาะไพเราะสนอจับใจเสียงน้ำมันไว้กระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นกระทบหาดทรายดังคลื่นคลื่นนะนึกถึงแม่นะใส่ตัวกะลามะพร้าวแล้วเปิดโชว์สะดือแล้วก็เปลือกหอยเปลือกหอยกะลามะพร้าวเปลือกหอยแล้วก็มีไอ้อะไรนะฟางฟางเส้นฟางเนี่ยแล้วก็เต้นไอ้ตัวอีโมติคอนใน Facebook อ่ะชาวเกาะแล้วในหัวก็มีดอกไม้อย่างเงี้ยเอออดีตเป็นชาวเกาะเข้าใจเปล่าเกาะหลัวกินแล้วหลัวดีมากเลยนะหลัวน่ารักมากหลัวแบบน่ารักหลัวเปหลัวอะไรทุกอย่างมีวันนึงเว้ยหลัวแม่งพูดขึ้นมาคํานึงว่าเห็นแต่ฝันเฟื่องเนี่ยเห็นแต่มโนอยู่ในโลกจินตนาการยังไม่เห็นจะมีผลลัพธ์อะไรที่จับต้องได้เท่านั้นแหละปากฟันลิ้นกระทบกันเลยคนเดียวที่เราแบบว่าเป็นที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายและทางเงินเนี่ยเขาส่งสัญญาณแบบนี้มาให้เราเขาพูดแบบนี้กับเราออกมาคือคุณลุงเป็นเอกมโนใช่ไหมทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมจินตนาการมโนสร้างภาพสร้างความฝันโอ้โหแกชีวิตมันต้องดีแบบนี้เงี้ยเออหลัวถามฉันหมดเงินกับเธอไปเยอะแล้วนะเธอขอมือฉันไปขอเงินฉันไปโรงเรียนเยอะแล้วนะครูไปโรงเรียนโทนี่โรบบินส์นะคะบินไปเรียนที่โกโคสบินไปเรียนที่ออสเตรเลียสองรอบรอบหนึ่งนี่ 500,000 บาทนะคะครูไปเรียนเทคคอร์สเนี่ย5วันเนี่ย 500,000 บาทนะคะตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าตั๋วเรียนเนี่ย
500,000 บาทโทนี่โรบินส์แล้วไม่ได้ไปรอบเดียวครูไป2รอบค่าเรียนครูหมดเป็นหลายล้านนะคะแล้วไม่ได้ทำงานเกาะหลัวกินลำระบำชาวเกาะถ้าเกิดคุณเห็นไอ้ตัวการ์ตูนแบบนี้นะคะในอีโมติคอน Facebook ให้นึกถึงอดีตของครูลุงไว้แรงแรงแรงมอบพริกให้พ่อค่ะเผ็ดมากลูกจะเข้าใจว่าคนที่ลูกรักคนอื่นพูดไม่เจ็บเท่าคนที่เรารักพูดจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์หรือเปล่าชัวร์มากคนอื่นดูถูกฉันไปเถอะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่ได้เจ็บปวดเพราะฉันไม่ได้รักนี่ฉันไม่ได้รักฉันไม่ได้แคร์แต่ใครคนที่เรารักคนที่เราแคร์เจ็บจี๊ดอย่างนี้เลยเข้าใจป่ะดังนั้นวันนั้นแม่ถามตัวเองว่ากูมีสิทธิ์เลือกด้วยเหรอกูมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่ลงมือทำอีกเหรอลุงพูดกับตัวเองนะซาวด์แทร็กนะซาวด์แทร็กคุณลุงอะแมนคุยกันครัชคุณลุงบอกตัวเองว่าลุงมึงมีสิทธิ์เลือกอีกเหรอที่มึงจะไม่ลงมือทำมึงมีสิทธิ์เลือกที่มึงจะกลัวอีกเหรอมึงมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่กล้าอีกเหรอมึงมีสิทธิ์เลือกที่จะมีข้ออ้างว่าเดี๋ยวก่อนขอไปเรียนเพิ่มขอไปเรียนอีกขอไปเรียนคอร์สนี้ขอไปเทคคอร์สนั้นพร้อมเมื่อไหร่จะทำมึงไม่มีทางเลือกแล้วมึงขอเงินเขากินแล้วคนที่มึงขอเงินเขาวันนี้เขาอ้าปากพูดแบบนี้มึงหมดสิทธิ์กลัวมึงหมดสิทธิ์กังวลมึงหมดสิทธิ์เดี๋ยวกูจะดูไม่ดีมึงไม่มีทางเลือกอื่นแล้วลุงมึงต้องทำได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ครูลุงพูดกับตัวเองค่ะไม่อะไรก็อะไรอ่ะมันจะต้อนเราด้วยเหตุการณ์สถานการณ์อะไรมันจะต้อนเราให้เราได้เปิดเผยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของเราออกมาครูพูดทุกไลฟ์เราทุกคนโคตรเจ๋งโคตรสุดยอดโคตรยอดเยี่ยมถ้าเราจะเอาอะไรคนอย่างเราไม่มีทางไม่ได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราจะทำจริงๆเราอยากได้มันจริงๆไม่มีทางที่คนอย่างหนูจะไม่ได้มันในชีวิตถ้าหนูลองตั้งเป้าหนูจิ้มปักหมุดว่ากูจะเอาสิ่งนี้ไม่เคยมีอะไรที่หนูทำไม่ได้แต่ครูลุงบอกอะไรปรารถนาสิ่งใดในโลกาจงใช้คุณงามความดีแลกมาวงเล็บไว้ก่อนไม่ใช่ทุกคนมาฟังครูลุงแล้วบอกอ๋อกูจะทำชั่วกูทำผิดกูจะไปเอาคดโกงใครมาก็ได้ใช่ไหมขอให้กูได้ไม่ได้ทำแบบนั้นนะทำร้ายหัวใจตัวเองชีวิตไม่มีทางที่จะแบบว่ารุ่งเรืองเฟื่องฟูไปได้ตลอดกาลนานเทินสาธุไม่มีทางเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูบอกคือคุณไม่ใช่เหรอในชีวิตคุณเวลาคุณอยากได้ตั้งเป้ากูจะเอากูต้องได้ถูกไหมฮะแต่เพราะว่าในชีวิตคุณเนี่ยคุณไม่เคยเผาสะพานทิ้งคุณไม่เคยเผาสะพานทิ้งคุณกะว่าถ้าเดินหน้าไปแล้วแม่งไม่รุ่งเดี๋ยวกูถอยหลังได้ครูลุงไม่มีเลยอดีตครูลุงไม่ยอมเผาสะพานทิ้งอดีตครูลุงไม่กล้าเดินก้าวไปข้างหน้า9 2 9ถอยหลัง1 9 9 3 9ถอยหลังอีก2 9ครูลุงเต้นแทงโก้สรุปครูลุงอยู่ที่เดิมจนสามีครูลุงผัวครูลุงหลัวครูลุงพี่โลดพูดคำนี้ออกมามันทำให้ครูลุงต้องตัดสินใจเผาสะพานทิ้งฉันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าคนที่ฉันขอแบมือขอเงินเขาเขามีอำนาจในการให้เงินฉันในการดูแลฉันเขาพูดคำนี้ออกมาเข้าใจไหมคะเผาสะพานทิ้งหนูเผาสะพานทิ้งหนูทุบหม้อข้าวหม้อแกงเดินหน้าอย่างเดียวคุณหนึ่งสุรภาเลยนะคะเป็นแบบลูกหลานพระเจ้าตากเลยนะคะทุบหม้อแกงจริงทุบหม้อข้าวหม้อแกงทิ้งเลยคุณหนึ่งสุรภานะคะทุกคนเคลียร์ตามครูลุงไหมทุกคนทันไหมวันนี้ครูลุงมาอย่างกับพายุบุกแคมโหมมาเร็วแล้วก็โหมเพราะว่าต้องรีบไง2 ทุ่มต้องเข้าไปสอนในคอร์สความลับ7ความรวยถูกไหมชื่อคอร์สอะไรวะเนี่ย
7วิชาสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพคือคำว่าสูตรลับนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่จิ๋มนะคะพี่สาวของน้องอ่ะแชร์ครบ 3,000 แชร์มันเป็นอะไรครึ่งๆกลางๆมารักมาเหลือมารึงมารั่ง 2,795 แชร์อะไรมันจะถึง 3,000 แชร์แล้วลูกมันเอาให้ถึงนะคะเผาสะพานทิ้งนะลูกเข็มทันไหมโอเคเพราะฉันแม่พูดว่าอะไรเก็ทเลยนะเข้าใจยังโลกภายในคือแม่งต้องตัดสินใจว่ากูจะเผาสะพานทิ้งกูไม่มีชีวิตแบบเผื่อเลือกกูจะไม่เต้นแทงโก้กับตัวเองแล้วเวลาที่คุณกลัวการขายกลัวการสร้างตัวตนกลัวการออกหน้ากล้องกลัวการรับเงินกลัวความรวยกลัวการประสบความสำเร็จลึกๆมันมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นกลับเข้าไปถามตัวเองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คนอื่นไม่รู้แต่คุณรู้ว่าแม่งโคตรน่ากลัวคืออะไรครูรุ่งยกตัวอย่างอีกรอบเพื่อให้ชัดเจนครูรุ้งเนี่ยเคยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเคยแบบเรียนจบมหิดลยังเรียนไม่จบยังฝึกงานยังเกรดยังไม่ออกยังไม่รับปริญญาเลยครูรุ้งไม่สัมภาษณ์งานได้รับการรับเลือกเข้าทำงานครูรุ้งทำงานก่อนที่ครูรุ้งจะเรียนจบครูรุ้งทำงานก่อนที่ครูรุ้งจะรับปริญญาเพื่อนเพื่อนครูรุ้งยังฝึกงานอยู่นี่ครูรุ้งออกมาทำงานแล้วครูรุ้งออกมาหาเงินแล้วตั้งแต่อายุ21 22โอเคปะแล้วครูรุ้งทำงานได้ปีเดียวครูรุ้งได้โปรโมทขึ้นเป็นผู้จัดการเขตผู้จัดการการขายเซลส์แมเนเจอร์ของเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมดครูรุ้งหาเงินใช้ด้วยตัวเองรายได้ครูรุ้งต่อเดือนเนี่ยเป็นหลักแสนเงินเดือนไม่เท่าไหร่แต่ค่าคอมมิชชั่นของการเป็นเซลล์ขายยาอีกในอดีตที่ผ่านมาครูรุ้งเป็นผู้หญิงที่หาเงินได้เองเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่อยากได้อะไรปรารถนาสิ่งใดไม่เคยมีเงื่อนไขทางด้านการเงินเพราะเรากำหนดชีวิตตัวเองเราดีไซน์ชีวิตตัวเองให้เราเป็นผู้หญิงเก่งหาเงินเก่งทำงานเก่งเราสั่งจิตตัวเองแบบนั้นเราใส่ข้อมูลตัวเองแบบนั้นแต่ในวันเวลาที่ผ่านไปครูรุ้งขายยาอยู่ประมาณ10ปีหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะพอเราไม่ได้หาเงินได้ด้วยตัวเองเราหมดสภาพความเป็นผู้หญิงเก่งเก็ทป่ะมันหายไปเลยอำนาจหรืออิสรภาพการเงินของเรามันหายไปเลยแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือถ้าเราไม่ใช่ผู้หญิงทำมาหากินแล้วเราเอาแต่ผลาญเงินเขาวันหนึ่งเขาจะไม่เห็นหัวเราคุณค่าที่แท้จริงของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองก้าวหน้าทำสิ่งต่างๆที่ทำให้โลกเจริญทุกๆสเต็ปที่เราก้าวไปและคนอย่างฉันถ้ายังมีลมหายใจฉันทำอะไรได้อีกทุกคนเข้าใจที่ครูพูดป่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของครูลุงกว่าการกลัวออกกล้องกลัวไม่สวยกลัวคนเมามอยกลัวคนนินทาสมัยก่อนสร้างตัว 5-6 ปีที่แล้วไม่ได้เหมือนสมัยนี้จ้ะสมัยก่อนทำออนไลน์นี่คนขด่าเอานะจ๊ะอายครอบครัวฉันอายมากที่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยออกมาไลฟ์สดพูดถึงตัวเองออกมาอะไรแบบหน้ากล้องมีคนมาดูเฮ้ยดูเป็นเรื่องน่าอายดูเป็นเรื่องลุกชีพดูเป็นเรื่องแบบคนไม่มีอะไรจะทำมึงมาทำอะไรกับโทรศัพท์เครื่องนึงมองรูกล้องไลฟ์สดคือเมื่อก่อนมันโดนดูถูกนะครูลุงอะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทำเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเข้าใจป่ะตอนนี้เขาทำกันให้เกลื่อนแล้วเข้าใจไหมแต่ครูลุงรู้ว่าใครจะพูดยังไงที่บ้านครูจะแอนตี้ยังไงคุณแม่จะไม่เข้าใจพ่อเลี้ยงจะพูดยังไงป้าฉันจะพูดยังไงคนข้างบ้านจะพูดยังไงคนที่รู้จักฉันอดีตที่เคยทำงานเป็นดีเทลยาจะพูดถึงฉันว่ายังไงก่อนครูมาทำก่อนครูเป็นดีเทลยาเสร็จเนี่ยครูออกมาทำธุรกิจเครือข่ายด้วยนะคนในธุรกิจเครือข่ายก็แปลกดีนะก็มาดูถูกว่าอะไรออกมาทำอะไรหน้ากล้องออกมาพูดหน้ากล้องออกมาโพสอะไรหน้ากล้องเฟซบุ๊กเขามีไว้แบบว่าโพสชีวิตสวยหรูดูดีแกออกมาอะไรอ่ะออกมาสร้างเพจสร้างตัวตนดูตลกสิ้นดีเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ใช่เหมือนตอนนี้นะมองภาพตามครูให้ออกแต่เพราะครูรู้ว่าคำพูดเหล่านั้นใครจะปรามาสใครจะดูถูกใครจะนินทาหรือใครจะว่าร้ายหรือใครจะพูดอะไรมึงพูดไปเถอะกูไม่กลัวเพราะกูมีสิ่งที่กูกลัวกว่าที่พวกมึงไม่รู้ว่ากูกลัวอะไรอยู่
ถ้าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ไม่ให้เงินกูใช้หรือถ้า worst case คือแบบแย่ที่สุดถ้าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ตายไปแล้วกูปล่อยตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่หมดสภาวะหมดสภาพฉันปล่อยตัวเองให้แบบสิ้นสภาพไม่ตามโลกไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ลุกขึ้นมาให้ตัวเองมีกำลังวังชากระปี้กระเป๋าแบบนี้วันนั้นที่ผู้ชายคนนี้ไม่อยู่บนโลกนี้คุ้มกะลาหัวฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงไม่มีใครรู้ว่าครูกลัวสิ่งนี้อยู่ในใจครูเราทุกคนมีสิ่งที่กลัวกว่าคำนินทาจากคนอื่นหมดเลยเรารู้ลูกคนอื่นมันไม่รู้หรอกครูถามเลยคนที่ออกมาสร้างตัวตนคนที่ออกมาไลฟ์ขายของคนที่ออกมาหน้ากล้องอ่ะคนสำเร็จตรงนี้ลูกโค้ชโอเลยใครอีกใครอีกโอ้ไกด์นาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนาแม่เพิ่งตั้งชื่อให้เขาคุณเหินฟ้าอีกใครอีกไลฟ์นี้ต้องย้อนนะลูกสิรินภาบอกโอเคเยี่ยมมากสร้อยแม่สวยนะครับขอบคุณลูกเอาจริงคนที่สำเร็จหรือคนที่ออกมาหน้ากล้องตอนนี้เนี่ยสมศรีอเนกกฤตเนี่ยครูเล็กซี่อายุ60แล้วลูกออกมาไลฟ์ขายของคนดู4คน6คน8คนออกมาเปิดเพจอายุ60แล้วเนี่ยตาอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วลูกเลขจักรวาลมาแล้ว1991เนี่ยตาอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วที่รักใส่แว่นแล้วก็ต้องเคลื่อนหน้าเข้าไปที่หน้าจอทำไมต้องออกมาสร้างตัวตนทำไมต้องออกมาไลฟ์สดทำไมเขารู้ว่ามูลค่าเขาเป็นยังไงแล้วมันครูรู้ว่ามันมีอะไรที่เขากลัวกว่าการออกหน้ากล้องลึกๆทุกคนมีโอกลัวอะไรลูกกลัวไม่มีเงินกลัวไม่มีเงินค่ะพี่โอบอกยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถคือยังผ่อนอยู่รถยังผ่อนอยู่ถูกไหมถ้าเป็นไปได้อ๋อไม่ผ่อนจบปิดรถไปแล้วถ้าเป็นไปได้อยากซื้อบ้านเงินสดไหมไม่อยากผ่อนบ้านไหมใช่คุณพ่อของโค้ชโอบวชเป็นพระอายุมากแล้วมันมีสิ่งที่โค้ชโอกลัวกว่าการเอาหน้าออกกล้องกลัวไม่สำเร็จไม่ทันมีมากไม่ทันกลัวสำเร็จไม่ทันอายุไขของบิดาสวัสดีค่ะทุกท่านคุณหนึ่งบวรรักชัดเจนบอกฉันกลัวอดตายชัดเจนลูกเรามีอะไรที่มันน่ากลัวก็ไอ้ความกลัวทั้งหลายก็ไอ้เสียงนินทาก็ไอ้ที่คนพูดถึงเราก็ไอ้ที่คนมันดูเราผ่านมือถือแล้วหัวเราะเยาะเราใครเขาดูเราแล้วหัวเราะเยาะเราเขาก็ไม่ใช่ลูกค้าของลูกเขาไม่ใช่คนของลูกเขาไม่ใช่คนที่มาอุดหนุนลูกจะแคร์อะไรล่ะ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 ทุกไลฟ์เลยต้องมีล่ะล่ะเข้าใจไหมเออสำเร็จไม่ทันน่ากลัวที่สุดครูอ้อมบอกนั่นครูอิสรีบอกกลัวไม่ทันคนที่รักอิสรีเผชิญมาแล้วเขาถึงเหยียบมิดทรีนให้ไหมอิสรีไม่ทันแม่แม่เสียเหลือพ่อคนเดียวตอนนี้คือกูเร่งเหยียบมิดทรีนจริงไม่จริงนะคะวรรณวรเด็ดกว่าบอกว่ากลัวตายไปไม่มีคนรู้จักเป็นพวกไอ้มนุษย์อุลตร้าแมนเป็นพวกสไปเดอร์แมนซูเปอร์แมนพวกเอ็กซ์แมนกูไม่สามารถตายไปโดยที่คนไม่รู้จักกูนะวันนวรนะคะเออมันมีอะไรมันมีอะไรเข้าใจแล้วล่ะโค้ชปุ้ยเนี่ยเขาเป็นเทรดเดอร์เขาเทรดเขาเล่นหุ้นทุกวันแต่เขาบอกแม่ว่าหุ้นไม่ได้เทรดได้ทุกวันมันมีจังหวะขึ้นมันมีจังหวะของมันไม่ใช่นั่งตั้งหน้าตั้งตาเทรด24ชั่วโมงมันมีช่วงเวลาของเขาแล้วยังไงอ่ะเขาจะเอาชีวิตเข้าไปฝากไว้กับไอ้ตลาดหุ้นเหรอเขานี่เขามาขายออนไลน์จริงไม่จริงหนูหาให้เจอมันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าสิ่งที่หนูกลัวกระจุกกระจิกกระจอกกระแจ๊กหน้ากล้องหรือกลัวกับการที่คนจะพูดถึงเราหนูว่าการที่แม่เป็นแม่อีครูลุงคนนี้หนูว่าจะไม่มีใครอ้าเมาหมอยอันนั้นนี่อ้ากดแรงดึงดูดอ้าครูลุงแอ๊ะเอ๊ะอ่ะมันโดนมาหมดแล้วลูกครูลุงคือผู้หญิงคนแรกที่แม่งสอนกดแรงดึงดูดเต็มกำลังบนโลกออนไลน์ไปย้อนดูเพจว่ามันเปิดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาเพราะฉะนั้นการที่ครูมาสอนกดแรงดูดกว่าที่กดแรงดูดจะแพร่หลายกว่าที่ทุกคนจะโอ้โหกดแรงดึงดูดเป็นกฎวิทยาศาสตร์ระดับโลกกว่าคนจะเข้าใจแบบนี้ผ่านการโดนแบบเยาะเย้ยถักทางโอ้มัวเมานั่นโน่นนี่
โดนมาหมดแหละลูกแต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ตอบตัวเองได้ตอบคนอื่นไม่ได้ไม่เป็นไรกูตอบใจตัวเองได้มันมีอะไรที่กูกลัวที่มึงไม่รู้ว่ากูกลัวอะไรกูไม่กลัวคำพูดคำนินทาคำด่าว่าคำแซะคำแซวหรอกค่ะเพราะมีอะไรที่มันน่ากลัวกว่านั้นเข้าใจไหมกลัวคนที่เรารักอดตายค่ะคุณมาลัยบอกค่ะจริงไหมคะจริงไหมคะอ่ะจริงไหมคะกลัวไม่ได้ชีวิตในฝันเออจริงไหมคะทุกคนมัวแต่กลัวปากชาวบ้านชีวิตก็ไม่ก้าวหน้าพี่หนิงภาวินีคนนี้คนสำเร็จเป็นดีลเลอร์ใหญ่รถช่องวัดเจดทุกคนตอนนี้รู้จักรถช่องวัดเจดแต่สมัยโบราณกาลมา10ปีที่แล้วไม่มีใครรู้จักรถช่องวัดเจดพี่หนิงภาวินีคนนี้เป็นคนบุกเบิกคนแรกที่ทำให้รถช่องวัดเจดเป็นที่รู้จักเนาะเออนะคะ32 32 32แชร์ค่ะแม่นุสิรินุชบอกนะคะคุณหนึ่งบวรลักษ์บอกว่าจริงในจริงค่ะไหมเทาบอกจริงที่สุดแม่ดังนั้นแล้วไปหาให้เจอว่าอะไรที่มันน่ากลัวกว่าคุณพัชจังบอกครูค่ะพูดถูกที่สุดเลยค่ะจริงค่ะมันฉันหน้าบางไม่ได้ฉันเลือกไม่ได้นี่ครูบอกว่าฉันมีสิทธิ์เลือกอีกเหรอสามีฉันยื่นโนติสพูดคำนั้นแล้วเอาแต่จินตนาการเอาแต่มโนเอาแต่ฝันเฟื่องแต่ยังไม่เห็นมีผลลัพธ์อะไรในชีวิตโอ้ยสั่นทั้งตัวเลยวันนั้นเข้าใจยังคุณทุกคนต้องรู้ว่าคุณน่ะต้องไปที่จุดนั้นมันมีอะไรที่น่ากลัวกระจอกกระแจ๊กน่ากลัวออกกล้องน่ากลัวทำไม่ได้น่ากลัวไม่สวยน่ากลัวไม่ดีน่ากลัวไม่เก่งเคลียร์นะคะเคลียร์นะคะกลัวไม่มีเงินให้ครอบครัวเอบอกเออมาแบบรัวรัวรัวคุณละดาดากลัวพ่อแม่ไม่ได้ทันเห็นความสำเร็จคุณมะลิวันค่ะนะคะออกจากคอมฟอร์ตโซนสกายนาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนาบอกแม่พนีบอกโดนมากท่ามกลางชีวิตที่ดูสวยหรูที่ประชาชีไม่รู้ว่ากูกำลังอยู่กับอะไรแม่ลุงครูรุ้งใครๆพูดว่าโอ้ยหาผัวได้ดีหาผัวเก่งหาผัวรวยผัวเลี้ยงเออชีวิตดีมีความสุขขับรถเบนซ์แกเห็นเปลือกของฉันแกไม่เห็นข้างในฉันนี่ฉันรู้สึกไม่เคยมั่นคงเลยถ้าผู้ชายคนนี้ตายไปเพราะฉันเอาชีวิตและความสามารถศักยภาพทั้งหมดฝากไว้ที่ผู้ชายคนนี้แล้วกูกลายเป็นคนที่หมดสมรรถภาพแล้วเข้าใจไหมฉันยอมให้ตัวเองเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะฮะวะฮะก็มาเข้าใจไหมท่ามกลางทุกคนพูดว่าเออชีวิตดีสวยหรูไม่ใช่ไม่ใช่ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่แล้วถ้าวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ตายไปจากโลกนี้ฉันจะอยู่ยังไงแล้วฉันต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนไหมแล้วฉันค่อยพลิกตัวผู้ชายพาไปเที่ยวกินข้าวพาไปเที่ยวเมืองนอกโพสต์รูปสวยหรูทุกคนก็เข้ามากดไลค์อ้าชีวิตดีดีอ้าสวยจังโน่นนั่นไม่ใช่ฉันรู้อยู่คนเดียวว่ามันไม่ใช่เข้าใจฉันรู้ครูรุ้งทราบครูรุ้งรู้คุณทุกคนเหมือนกันค่ะคุณรู้ค่ะคนอื่นไม่รู้แต่คุณรู้เพราะฉันคนอื่นจะพูดอะไรไม่สำคัญเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณรู้ว่าอะไรมันน่ากลัวที่สุดในชีวิตคุณค่ะสามีเพิ่งพูดประโยคนี้เหมือนกันจุกมากนัตตี้บอกจุกจริงจุกครูพูดเลยวันนั้นอะเพราะเราเอาโลกทั้งใบของเราไปฝากไว้กับเขาแล้วมันจุกเลยล่ะนัตตี้เอาละค่ะแพงมากแม่เพนนีสาธกาบอกอันนี้ครูลุงปลดล็อกโลกภายในนะเอาไปคิดพิจารณาดูลูกจ๋าอ่ะต่อเลยวันนี้นะคะแพงใครไม่รู้เรารู้ใช่ลูกครูหนึ่งบวรลักษ์หนูใครไม่รู้เรารู้ลูกแม่ก็รู้ลูกก็รู้ชีวิตเราอะลูกเรารู้วิภาวันบอกใช่ค่ะแม่เรารู้ดีที่สุดพี่ดวงดวงรัตน์บอกฉันรู้ปุ้ยบอกปุ้ยรู้แล้วล่ะไกด์นาเดียบอกจุกแม่เหมือนหนูเลยมาริวันบอกลูกก็เคยเป็นแบบนั้นลูกโจแอนเพชรวีบอกนะคะอ่ะเฮ้ยทีนี้ครูจะปลดล็อกนะอีกข้อหนึ่งแล้วครูจะ
say goodbye hello bye bye สวัสดีแล้วนะอ่ะครูจะปลดล็อกอีกข้อนึงแล้วนะลูกศิษย์ครูตอนแพงมากซูซี่บอกนะลูกนะคุณณัฐดาบอกใช่ค่ะถูกมากนะคะอ่ะทีนี้นะคะครูจะพูดอะไรให้ฟังอีกอย่างนึงนะคะเหมือนกันเลยค่ะพี่นกอรุณีบอกพี่กลัวไม่ได้เอาวิชาที่เรียนกับน้องมาสอนลูกๆค่ะน้องใช่พี่จิ๋มไปเร็วทำไปด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้ครูจะปลดล็อกลูกน้ำในนิดบอกจริงแม่หาเงินเองสบายใจเป็นอิสระมากที่สุดค่ะโอเคลูกอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นครูจะปลดล็อกอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากแล้วนะพร้อมไหมเมื่อกี้คือการปลดล็อกโลกภายในสุดติ่งเลยนะเมื่อกี้ลูกมันเหมือนกับว่าบางครั้งอ่ะเรากำลังหาบทสรุปคำว่าบทสรุปมันแปลว่าการตกผลึกเมื่อกี้ที่ครูปลดล็อกพวกเราไปมันคือการสะท้อนชีวิตครูให้เราได้เห็นว่าเราต้องตกผลึกอะไรกับชีวิตเราเพราะชีวิตเราแต่ละคนหน้าตาชีวิตมันแตกต่างกันโจทย์ชีวิตก็แตกต่างกันโจทย์ตั้งต้นก็แตกต่างกันวีวรรณวรไม่ได้กลัวเรื่องเงินแต่กลัวว่ากูตายไปไม่มีใครรู้จักกูเกิดมากูต้องเด่นต้องดังถ้าไม่เด่นไม่ดังอะไรนะจะไม่หันหลังกลับไปถ้าไม่เด่งไม่โด่งไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปเพศัตวิววิววรรณวรแต่บางคนบอกว่าเอาจริงๆเลยถ้าฉันปิดเงินค่าบ้านไม่เสร็จทันลูกโตกูยอมไม่ได้หรือบางคนบอกว่านับถอยหลังแล้วถ้าพ่อแม่อายุ60กูยังไม่มีเงินก้อนเตรียมไว้ให้ดูแลเขายามเจ็บป่วยกูไม่ทันแล้วล่ะเพราะพ่อแม่เราแก่ชราลงพร้อมๆกับเราเองก็แก่ลงไปพร้อมๆกันเลยนึกออกไหมลูกคือตอนนี้เอาเป็นว่าครูอายุ41น่ะยังแบบว่าอินเนอร์ดขนาดนี้ครูคิดในใจว่าถ้ากูรอเวลาตอนกู50 60กูจะเอาพลังชีวิตที่ไหนเข้าใจเปล่าตอนนี้ครูยังรู้เลยว่าครูไม่เด้งอย่างตอนอายุ20 30แล้วเมื่อก่อนนี้แบบไม่หลับไม่นอนตี1ตี2นอน2ชั่วโมงนู่นขับรถไปนู่นพัทยาขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ยังไปต่อได้สบายบือแต่ตอนนี้อายุครู41ร่างกายครูไม่ได้เป็นแบบอย่างเมื่อก่อนแล้วจริงไม่จริงแล้วครูมารอเวลาให้ร่างกายครูเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แล้วพลังชีวิตตอนนี้ที่เรายังมีอยู่เนี่ยต้องรีบเอาออกมาสุมไฟใช้ก่อนที่มันจะเหือดแห้งแล้วเราจะติดกับดักกับไอ้คอมฟอร์ตโซนอยู่แล้วถึงวันนั้นเราอยากจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแล้วช้าเกินไปแล้วเข้าใจยังมันน่ากลัวเข้าใจแล้วนะจริงแพทบอกแพทนาวีบอกว่าจริงไม่ทำตอนนี้มันไม่ทันแล้วล่ะคุณกีตาร์นะคะจ่าลูกแนทแนทสวัสดีนะแนทพิมพ์รอลิงมาตัวเดียวแปลว่าอะไรแนท วันนี้ครูนะคะสายใหญ่เลยเว้ยครูลุงอ่ะปอรอเด้อค่ะไกนาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนานะคะจอมทัพหญิงเบอร์หนึ่งแห่งล้านนาไกนาเดียนะคะโอ้สิริวัลย์จันทร์ศรีลูกหนุ่ยบอกจริงมากแม่นะคะซูซี่บอกเจ๋งนะคะมัมยุโพนี่บอกเข้าใจค่ะเข้าใจเหินฟ้าบอกแม่แล้วหนูจะเหลือเลยเนี่ยก็ทันไงก็ทันไงก็ช้าคนนี้ก็ไม่ทันไงเหินตอนนี้ทันไงก็เราทันไงเราเข้ามาสวยเราเข้ามาแบบเฟรชในโลกออนไลน์เราทันไงเราเหลือจะทันเลยเหินฟ้าอ่ะมาพี่โอมาและแม่จะปลดล็อกอีกอันมีผลงานและต้องมีผลลัพธ์ใช่ไหมพี่อ้อมใช่ค่ะแชร์คนละ1แชร์ก่อนเดี๋ยวสอนของแพงแล้วแชร์คนละ1แชร์คุณแม่ขอ1แชร์ตอนนี้3 4 3 4แชร์ตอนนี้อยู่กันคนละเท่าไหร่ลูกอยู่กัน 1,777 คนอยู่กัน 1,700 1,700 1,800เหวี่ยงสวิงกันอยู่ตรงเลข 1,700 1,800ถ้า 1,800 คนนี้แชร์อีกคนละ1แชร์ก็ 5,000 แชร์แล้วลูกหนูรออะไรอยู่ที่รักของแม่หนูรออะไรอยู่แม่เนี่ยสอนปลุกพลังปลุกหัวใจลูกเนี่ยลูกทำอะไรอยู่ปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนซ้ายมือด้านล่างคุณแม่จะต้องเตือนไม่หรอกบางทีแม่สอนรัวๆๆใช่ไหมแล้วก็ไม่เว้นวรรคให้พวกลูกๆอ่ะแชร์อ่ะแม่เว้นวรรคให้พวกลูกแชร์แล้วนะที่รักแชร์แม่จะปลดล็อกสิ่งที่มีมูลค่ามาก
มากในค่ำคืนนี้ก่อนที่แม่จะล่ำลาพวกเราไปแล้วแม่จะไปสอนคอร์สแม่ต่อแล้วแม่สอนคอร์สอะไรนะวันนี้สูตรลับ7วิชารวยด้วยสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพสำหรับคนที่เปิดบินโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำเพียงแค่50ขวด 27,500 บาทโอ้ได้กำไรขายปีกเยอะเลยแล้วก็เข้าไปเรียน7สูตรลับ7สูตรลับสูตรลับ7วิชารวยสูตรลับ7วิชารวยเอาพูดง่าย7วิชารวย7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพเดี๋ยวครูต้องเข้าไปสอนแล้วนะเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะที่รักแชร์ใครอยากเข้าคอร์สนี้ใครอยากเรียนใครอยากทำธุรกิจใครอยากเริ่มต้นธุรกิจแล้วต้องการแบบมีเมนทอร์ต้องการมีพี่เลี้ยงต้องการได้วิชาลงเลย50ขวด 27,500 บาทโฟมล้างหน้าใครๆก็ใช้อย่างน้อยคุณต้องล้างหน้า2เวลาเช้ากับก่อนนอนล้างหน้ามาทั้งชีวิตไม่เคยได้เงินเลยแต่ล้างหน้าครั้งนี้ล้างหน้าด้วยเงินงอกด้วยล้างหน้าแล้วรวยคุณจะไม่ล้างเหรอคะโฟมล้างหน้าใครๆก็ใช้เป็นสินค้าที่ขายง่ายลงทุนง่ายเริ่มต้นง่ายที่สุดยิ่งถ้าคุณเป็นคนค้าคนขายยิ่งถ้าคุณแบบว่ามีลูกค้าอยู่แล้วคุณเอาสินค้าตัวนี้ไปเพิ่มไอเทมในร้านของคุณซะค่ะใครๆก็ต้องล้างหน้าใครๆก็มีหน้าใครๆก็ต้องใช้แล้วโฟมล้างหน้าที่มีแปรงสำหรับนวดขัดผิวหน้าล้างสะอาดของคุณใช้มือล้าง10เท่านะคะเปิดบินเริ่มต้นเพียงแค่ 27,500 บาท50ขวดค่ะคุณเข้าไปเรียนครูรุ้งสอนขายทุกกระบวนท่าไหมฟ้าวิชยายุทธค่ะ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพขายนั่นแหละที่มันจะรวยแต่ขายแบบไหนล่ะที่มันจะใช่สำหรับคุณเข้าไปเอาวิชาจากครู 27,500 บาทนะคะครูอยากสร้างอาชีพให้คนครูอยากสร้างคนครูอยากสอนคนและไม่ว่าคุณจะอายุ50 60เป็นแม่บ้านอยู่บ้านอะไรก็ตามทั้งหมดเลยคุณสามารถสร้างความรวยจากการที่คุณมีมือถือเครื่องเดียวและเอาวิชาที่ครูจะให้ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครูอยากสร้างคนรวยเพราะเมื่อคุณรวยแล้วคุณอิ่มหนำสำราญทั้งครอบครัวแล้วคุณจะมีเงินเหลือเผื่อเอาไปทำนุบำรุงศาสนาเพราะครูก็พาคุณทำบุญด้วยจริงไม่จริงมันครบทุกด้านเลยอิ่มท้องแล้วบ้านที่บ้านอิ่มแล้วพ่อแม่อิ่มแล้วลูกอิ่มแล้วคุณยังมีเงินเหลือเอาไปทำบุญด้วยกันเอาไปช่วยพระศาสนาช่วยบำรุงประเทศชาติด้วยกันนะฮะอ่ะกี่แชร์แล้วยังแม่ขอแชร์ก่อนแม่ค้างไว้เองนะฮะพูดไปแล้วก็ไม่ได้แชร์นะฮะขอแชร์สักครู่เดียวค่ะที่รักมาสักครู่เดียวค่ะสักครู่เดียวค่ะแชร์ละแม่แชร์ละโอ้ยโอเคค่ะคุณแม่แม่แชร์อยู่แม่แชร์อยู่โอเคอ่ะแชร์เรียบร้อยแชร์เรียบร้อยสอนต่อมาแม่จะปลดล็อกพวกเราอีกนะคะวันนี้เนี่ยเล่าให้ฟังเลยอันนี้ของแพงมากนะแพงพีคมากเลยเชิญโค้ชโอเลยดีกว่าลูกมาพี่โอมีไมค์ใช่ป่ะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมดูให้ทีว่าแม่กับพี่โอฟิตกับสกรีนหรือเปล่าฟิตออนสกรีนแปลว่าพอดีกับหน้าจอหรือเปล่าคะเนี่ยคุณแม่เห็นแม่คนเดียวอยู่แล้วใช่ๆๆไม่ว่าชีพอะไรก็ทำได้ล้างหน้าแล้วรวยน่ารักจังโอเนี่ยเปิดเพจชื่อว่าอะไรโคชโอโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทค่ะโคชโอเคแทบจะขี่แล้วนะลูกตอนนี้แทบจะขี่อันนี้แทบจะขี่กันแล้วนะลูกในแบบต้นขาขย่มกันแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะโอเคโอเคโคชโอโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทใช่ค่ะนะคะโอเคโอเคอะไรนะลูกมันต้องสัก 5,000 แชร์ใช่ไหมถูกแม่สร้างตัวตนมันเท่าไหร่ละฟังให้ดีนะนี่แพงมากที่คุณแม่จะสัมภาษณ์เขานี่เป็นประโยชน์กับพวกลูกมากนะใช่ค่ะโค้ชโอมาเจอแม่เนี่ย1ปีที่แล้วกับตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนคนละเรื่องนะลูกรู้เปล่าโค้ชโอเป็นคนที่เสกเงินจากอากาศต้นทุน0บาทจากออนไลน์
โค้ชโอคือคนที่เสกเงินจากอากาศต้นทุน0บาทจากออนไลน์ดังนั้นถ้าลูกฟังเขาตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์กับลูกมากโอเคเปล่าแล้วลูกแนบอุราแนบจิตแนบชิดบอกไว้เลยว่าเอาแบบนี้เลยเสกเงินจากอากาศต้นทุน0บาทจากโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำตัวนี้เลยเอาแบบนี้เลยฟังให้ดีลูกมันจะเป็นประโยชน์มากคุณหมออิ๋วอาริยานะคะอ่ะเปิดเพจตอนมกราคมปี2018ค่ะปีนี้2020ใช่ค่ะแสดงว่าเปิดเพจมา2ปีเต็มใช่ค่ะเหรอในการเป็นโค้ชเป็นครูใช่ค่ะแล้วสร้างเงินได้เท่าไหร่ทีละก็ถ้าไม่เยอะถ้าเป็นในการเป็นโค้ชเป็นครูก็น่าจะล้านกว่าบาทอะค่ะล้านกว่าบาทใช่มันจะบูมในช่วงแบบตอนปี2018อะแม่ตอนที่แม่พูดตอนต้นไลฟ์อะค่ะถ้าทุกคนฟังแต่ตอนต้นไลฟ์อะค่ะคือตอนนั้นคือแบบเหมือนกับน้ำใสสะอาดเลยบนโลกออนไลน์ของการเป็นโค้ชเป็นครูเราก็ยังสร้างรายได้ได้อาจารย์บัณฑิตน่ะเป็นคนบอกกับแม่เองว่ารุ้งยุคนี้มันไม่ได้เหมือนยุคเราอีกแล้วรุ้งคือ engagement trafficหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้แบบหาที่ไหนไม่ได้อะนึกออกป่ะอย่างแม่สอนกดแรงดึงดูดเนี่ยคนเอากดแรงดึงดูดไปสอนต่อไปพูดต่อเนี่ยบางทีฟังไลฟ์แม่เสร็จเนี่ยก๊อปปี้คำพูดแม่ 100% เป๊ะขนาดกูหายใจยังก๊อปปี้เลยเนี่ยเอาไปสอนต่อแล้วเนี่ยเก็ทป่ะคือแปลว่าอะไรข้อมูลมันถูกส่งออกไปทุกทิศทุกทางอาจารย์มาริกก็บอกแม่ว่ามันไม่ได้เหมือนยุคสมัยที่เราสร้างตัวตนเมื่อ 5-6 ปีก่อนแล้วดังนั้นแม่จะมาบอกลูกว่าวันนี้ทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์สร้างตัวตนด้วยและรู้ไหมว่าการสร้างตัวตนที่ดีที่สุดอยากให้พูดความจริงป่ะอยากให้พูดความจริงแบบจริงๆเลยป่ะเนื้อแท้เลยนะยุคนี้การสร้างตัวตนคือการที่คุณกดกล้องแล้วอ้าปากขายอะไรบางอย่างขายของถ้าวันนี้คุณไม่ขายของคุณไม่มีตัวตนคนเขาจะมาดูคุณเพื่ออะไรอ่ะเขาอยากช้อปปิ้งเขาอยากเอนเตอร์เทนตัวเองเขาอยากโอนเงินเขาอยากซื้อของจริงไม่จริงทุกวันนี้ไลฟ์อาจารย์บัณฑิตทุกไลฟ์คือมีของขายหมดคนเขาอยากซื้อจริงไม่จริงจริงไม่จริงเอาแม่พูดตรงๆเลยหนูว่าจริงไม่จริงจริงแล้วคุณเลือกเอาคุณจะขายของแบบว่าสนุกสนานหรือคุณจะขายของแล้วเปลี่ยนชีวิตคนด้วยขายของสนุกสนานคือซื้อมาขายไปคุณก็ได้กำไรแฮปปี้มีความสุขหรือคุณจะขายของแบบที่ว่าให้ประโยชน์รับใช้ผู้คนขายของด้วยแล้วสร้างคนด้วยก็ได้มันมีคุณเลือกทำเยอะแยะเลยจริงเปล่าจริงจริงทุกวันนี้ไม่ใช่คุณออกมาสร้างตัวตนทำผงทำเพจผ่านไป3เดือนไม่มีเงินเข้าสักบาทนึงไม่ได้นะเว้ยแม่ไม่ได้มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลงานต้องมาคู่กับผลลัพธ์เพราะแม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ลูกสร้างผลงานยาวนานเกินไปแต่ไม่มีผลลัพธ์ลูกจะไม่สามารถยืนระยะต่อไปได้ทางแก้ทางเดียวคือออกมาขายของซะขายตัวตนเท่ากับขายของยุคนี้นะหลักสูตรใหม่บนโลกออนไลน์แล้วลูกแม่ถามพิมรีพายดังจากอะไรเขาพิมรีพายออกมาสอนอะไรไม่ทราบไม่ได้สอนเลยเขาออกมาขายของประกอบสัมมาอาชีพชอบเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ค้าออนไลน์หลายแสนคนบนโลกออนไลน์เนี่ยพิมรีพายเนี่ยใครอีกริริวเนี่ยแม่ก็ชอบเขาน้องคนนี้น่ารักมากในอดีตเคยไปทำบุญที่วัดเขาวงด้วยกันจนตอนนี้โอ้โหสวยขึ้นเป็น10กองเลยไม่ใช่กองเดียวด้วยเขาออกมาอะไรลูกคนดูเขาเป็น 8,000 เป็นหมื่นเนี่ยเพราะอะไรขายของอะไรนะอีกคนหนึ่งอะกะฟาเนี่ยขายกระเป๋าเนี่ยลูกขายกระเป๋ากระเป๋าหนังสวยๆเนี่ยขายกระเป๋าหนังกะฟาอย่างเงี้ยลูกหนูเข้าใจไหมเนี่ยคุณแม่จะบอกลูกแบบเนี้ยทุกวันนี้ก็คนก็รู้จักกะฟาไงคนก็รู้จักลิลิวไงคนก็รู้จักพิมลิพายไงรู้จักแบบมีเกียรติด้วยรู้จักแบบมีเกียรติศักดิ์ศรีด้วยเพราะไอ้คนที่อ้าปากและเอาเงินเข้าได้เนี่ยโอ้โหแม่งโคตรได้รับการยกย่องมีเกียรติเลย
เอาคุณว่าจริงไหมอ่ะแม่บอกแล้วคอนเทนต์แม่งล้นโลกแต่คอนเทนต์ไหนที่สร้างผลลัพธ์หรือคอนเทนต์ไหนที่ทำเงินได้นั่นต่างหากลูกหนูจะมาเสียเวลาแอนระแนในโลกออนไลน์เลื่อยเปื่อยไม่ได้เข้าใจไหมนะฮะแอนระแนคือศัพท์แม่เองแอนระแนนะคะขายตัวตนเท่ากับขายของคุณขายของเท่ากับคุณสร้างตัวตนใช่พี่โออยู่บนโลกออนไลน์มา2018ถึง2020 2ปีหาเงินได้1ล้านบาททุกวันนี้ขายของออนไลน์แป๊บเดียวเงินเข้าใช่ค่ะถูกไหมเงินเข้ารายวันเลยค่ะมันเข้ารายวันเข้ารายชั่วโมงเข้ารายนาทีชีวิตดีดีตั้งแต่มีออนไลน์ตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อดื้อตื้อดื้อดื้อเข้าใจยังเข้าใจยังเออเก็ตไหมอันนี้คือแม่เอาตัวอย่างพี่โอมาและยังไม่จบค่ะยี่ต่อพี่โอเปิดเพจที่ชื่อว่าอะไรนะโค้ชโอแกนดิเลอร์ริชเชสโค้ชโอโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทค่ะสอนอะไรบ้างคะในเพจคุณก็สอนสร้างตัวตนค่ะสอนให้คนออกมาไลฟ์สดสอนปรับลุคสอนทำเพจสอนคอนเทนต์สอนขายตอนนี้อดูตก่อนอดูต อดีตคือสอนแต่งรูปสวยถ่ายรูปสวยทำภาพทำคลิปจัดไฟจัดกล้องให้สวยงามไปเรียนการตัดต่อวิดีโอขั้นเทพแล้วก็สอนการตัดต่อวิดีโอขั้นเทพสอนทุกอย่างทุกประการแต่ทำเงินไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันล้นตลาดในสิ่งที่ตอนเราทำตอนแรกอ่ะคือมันได้เพราะมันเป็นน้ำขาวเหมือนอย่างที่แม่บอกเลยน้ำใสแต่พอตอนหลังเริ่มมีเพจขึ้นมาเยอะขึ้นโอเคส่วนแบ่งการตลาดอะค่ะมันก็เหมือนกับมีคนมาขายขนมปังหลายเจ้าสมมติอ้าวไม่ใช่อย่างนี้โอสอนการตัดต่อวิดีโอด้วยคายมาสเตอร์ใช่ค่ะใน YouTubeสอนตัดต่อวิดีโอด้วยแคมาสเตอร์เป็น100คลิปใช่เอายกตัวอย่างให้มันชัดเจนตรงไปตรงมาเลยโค้ดโอสอนใช้แอปจากโทรศัพท์แต่งรูปสวยเข้าไปเซิร์ชใน YouTube ก็เจอคนสอนใช้แอปแต่งรูปสวยเป็นเพียบเลย 20-30 คลิปใช่เข้าใจเปล่าเขาจะที่แม่พูดเปล่าแล้วโอก็ทำคอนเทนต์ออกมาสอนคนแต่งรูปสวยสอนคนจัดแสงสอนคนไลฟ์สดสอนคนนั่นโน่นนี่อย่างเพอร์เฟคมากๆเรียกว่าสร้างผลงานเยอะมากเยอะค่ะแต่ไม่มีผลลัพธ์ใช่ค่ะถูกไหมลูกถูกค่ะแล้วลูกมีผลลัพธ์ได้ไงก็วันนั้นนะคะโค้ชโอก็มาเจอแม่รุ้งว่าปลดล็อกนะคะปลดล็อกก็คือแม่ถามแบบนี้แหละค่ะว่าสร้างเพจมาแล้วทำรายได้ต่อเดือนได้เท่าไหร่เสร็จแล้วมียอดขายเข้ามาไหมถ้าเราคือโค้ชโออะใช้ออนไลน์ 100% เพราะว่าตอนที่สร้างเพจมาแล้วอะเราพอเราได้รายได้จากเพจเราก็ลาออกจากงานประจำนะคะเสร็จแล้วมาทำเพจ 100% ทีนี้พอทำมาสักระยะหนึ่งอะคือเราไม่ได้ขายสินค้าอย่างอื่นเลยนอกจากการขายคอร์สออนไลน์แล้วพอใน YouTube หรือในตามแบบเพจฟรีเรียนสอนฟรีคือมีเยอะมากอ่ะเยอะมากพี่เอี่ยมบอกเยอะมากอาจารย์มดิษฐ์มาอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เข้ามาแล้วกดแชร์หรือยังคะแชร์ด้วยค่ะอาจารย์กดแชร์หรือยังคะพี่ต้นสวัสดีค่ะดิฉันจะไม่เรียกอาจารย์ฉันจะเรียกพี่ต้นแล้วก็น้องมันโทรศัพท์คุยกับอาจารย์เรียกเองว่าน้องกับพี่ต้นน้องอย่างนั้นน้องอาจารย์บอกเฮ้ยมันแปลกๆว่ะมันไม่เคยเรียกตัวเองว่าน้องเฮ้ยทำไมเรียกตัวเองว่าน้องอย่างนั้นน้องอย่างนี้กับอาจารย์บัณฑิตเราไม่เรียกตัวเองว่าลุงหนูอาจารย์แล้วเรียกพี่ต้นแล้วก็เรียกน้องแบบนี้จริงอ้อไม่ได้เรียกว่าน้องอาจารย์หน้าเด็กไงฉันปรารถนาเรื่องหน้าเด็กแล้วถ้าอาจารย์บัณฑิตหน้าเด็กเพียงใดถ้าฉันเป็นน้องอาจารย์บัณฑิตแสดงว่าฉันต้องหน้าเด็กกว่าอาจารย์บัณฑิตสมการไงสมองมันสร้างสมการนี่ฟึบเลยเรียกตัวเองว่าน้องอย่างเงี้ยนะพี่ต้นใช่พี่ต้นหล่ออย่างงี้นะคะอ่ะต่อโค้ดโอพี่โอต่อเสร็จแล้วพอแม่ลุงถามหาผลลัพธ์นะคะอุ๊ยลูกทำออนไลน์มาเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างก็คืออัปเดตผลลัพธ์อ่ะจำไว้นะลูกหนูต้องพิมพ์ก่อนคนที่เพิ่งเข้ามาหรืออะไรก็ตามหนูต้องพิมพ์ก่อนเลยว่าสร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์
่พิมพ์ก่อน mindset นี้โคตรสำคัญมาก mindset นี้โคตรสำคัญมากสร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์อันนี้ทุกคนทำ50รัวสร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์ลูกพิมพ์เลยอย่าโหสร้างโค้ดโอเนี่ยลูกสร้างคอนเทนต์มาประมาณกี่พันเป็นพันคอนเทนต์โอ้เยอะมากทั้งคลิปแล้วก็ไลฟ์สดไหนจะเขียนคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์เขียนอีกสอนการตัดต่อรูปภาพสอนการใช้คายมาสเตอร์สอนการจัดแสงสอนการไลฟ์สอนการไลฟ์ผ่าน OBS ผ่าน OBS โค้ดโอก็สอนใช่สุดยอดวันนี้แม่ให้ลูกเช็คอย่างเดียวเหมือนที่แม่บอกพี่โออะพี่โอลูกสร้างผลงานเยอะแยะคนอื่นก็สร้างผลงานเยอะแยะแต่ผลงานไหนที่มันสร้างผลลัพธ์คือสร้างเงินใช่เข้าใจที่แม่พูดไหมทุกคนถ้าหนูไม่มี mindset แบบนี้นะวันหนึ่งนะที่หนูโดนสามีถามแบบแม่ไหนอะผลลัพธ์ในชีวิตเธอคืออะไรฉันส่งเธอหมดเงินไปกับการเรียนรู้เยอะแยะแล้วไหนหรอผลลัพธ์หมดแรงเลยนะลูกแล้วหนูออกมาทำออนไลน์3เดือน4เดือนไม่มีเงินหนูไหวเหรอลูกวันนี้แม่ออกมาปลุกระดมเลยขายใช่ขายของค่ะคือวันนั้นแม่ก็บอกไงมันไม่ได้การแล้วโอมันไม่ได้การแล้วเออแม่บอกโอไม่ได้การแล้วแม่บอกว่าลูกจะมาสอนตัดต่อวิดีโอคายมาสเตอร์ลูกจะมาสอนแบบว่าอะไรนะ OBS ลูกจะมาสอนจัดแสงจัดไฟลูกมันไม่ได้การแล้วโอใช่แล้วแม่ก็บอกให้โค้ชโออ่ะขายทำอะไรก็ได้คือออกมาหน้ากล้องอ่ะคือต้องขายแค่นั้นเองนะคะโค้ชโอก็เอาไปลงมือทำแต่มันก็จะมีจุดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะจุดเจ็บเหมือนอย่างที่แม่เล่าอ่ะก็คือแม่คือคนที่รักไงโค้ชโอรักแม่ไงพอเวลาคนที่รักอ่ะมาถามหาผลลัพธ์เราอ่ะคือมันจี๊ดเลยนะคือเรารู้ว่าคนข้างในเราอ่ะไม่ใช่คนกระจอกไม่ใช่คนตัวเล็ก yes เรามีศักยภาพเราก็แค่ระเบิดมันออกมาแล้วก็แค่ไปลงมือทำแล้วเราก็แค่รู้มูลค่าว่าตอนเนี้ยมูลค่าของการสร้างผลลัพธ์มันอยู่ที่ไหนค่ะแล้วพอเราเก็ทว่าอ๋อขายทำให้รวยไวขายแล้วได้รับทันทีโค้ชโอก็รีบลงมือทำเลยถูกต้องใช่ลูกสร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์นะคะคุณวรเศรษฐ์ถูกต้องเลยนะคะปักหมุดเลยนี่สร้างผลงานต้องมีผลลัพธ์โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะอยากอายทำกินนะคะอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาขายนี่มันโลกของการขายแล้วออนไลน์มันมาจนแบบโอ้โห6-7ปีแล้วมานั่งแอปอ้าอยู่ไม่ได้แล้วลูกขายจำไว้วันนี้บอกแบบนี้เลยคอนเทนต์ล้นโลกแต่คอนเทนต์ไหนที่สร้างเงินได้คอนเทนต์ไหนที่สร้างผลลัพธ์ได้คอนเทนต์ที่อ้าปากขายแล้วลูกจะขายอะไรขายไปเต็มที่เลยลูกแบรนด์สินค้าดีๆชอบถูกใจเจ้าของแบรนด์ไหนชอบถูกใจแม่ทีมคนไหนชอบถูกใจสินค้าอะไรไปขายเลยลูกเข้าใจไหมใช่เนาะจริงๆแม่บอกเลยลูกขายเลยอย่าลีลาอย่าลีลาอย่าลีลาอย่าลำยายเอออย่าลำบอกเนี่ยกำลังจะไปแล้วอย่าลำยายเข้าใจไหมเออใช่ขายลูกแต่ว่าการขายมันก็มีศิลปะของมันเออเข้าใจไหมไม่ใช่แบบว่าก็ขายกันแบบขายจนคนแบบว่ากลัวแกฉันกลัวแกฉันจะไม่กลับมาดูแกอีกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่พิมพ์รีพายเขาขายแล้วเขามันไหมมันสนุกมีแบบตีกระดิ่งมีล้อเล่นกับคนดูมีการแบบแต่งหน้าด้วยแบบแต่งผมเปลี่ยนชุดแม่เหมือนกันลีลาการขายของแม่นี่ก็แม่ก็มาเขย่าจุดๆอย่างนี้ใช่ป่าวแต่งหน้าทำผมมันต้องมีอะไรมาสะกดคนดูมันต้องมีอะไรลูกเล่นคนดูมันต้องมีอะไรมาเอนเตอร์เทนคนดูการขายคือมันต้องมีอะไรมาเอนเตอร์เทนคนดูขายให้สนุกลุกนั่งสบายหัวใจปลอดโปร่งอยากโอนเงินแล้วมันต้องเป็นการขายแบบไหนมันต้องเป็นการขายแบบที่ดึงเอาจิตวิญญาณตัวตนของเราคนที่เราเป็นออกมาเชื่อมกับผู้คนผ่านรูเล็กๆที่เรียกว่ารูกล้องโกไลฟ์และรูกล้องเข้าใจยังเออเข้าใจไหมคะเออนั่นแหละคุณสิริบอกแม่คือนักขายที่สุดยอดที่สุดนะคะดังนั้นแล้วนะคะอ่ะ
ไปเลยลูกจะไปขายอะไรขายได้หมดลูกชอบสินค้าตัวไหนลูกสั่งมาใช้โอ้โหถูกใจลูกมากเลยเนี่ยนะลูกแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอินน่ะกับสินค้าตัวไหนอ่ะเข้าใจเปล่าเออแชมพูสระผมยี่ห้อนี้โอ้โหใช้แล้วแบบผมดกผมขึ้นแบบโอ้ยหนาปึกปักเลยเออยาทาจักระแล้ตัวนี้แบบว่าโอ้ยทาแล้วแบบว่าขาวไม่มีกลิ่นเตาอะไรอย่างเงี้ยยาลดน้ำหนักอันนี้ฉันแบบลดน้ำหนักได้จริง10กิโลใช่ฉันกินแล้วดีถูกใจเอามาขายเข้าใจไหมไปขายของได้แล้วการสร้างตัวตนยุคนี้คือการขายพอคุณออกมาขายอ่ะมันก็เท่ากับคุณได้สร้างตัวตนแล้วใช่คุณออกมาหน้ากล้องคุณออกมาพูดถึงสินค้าคุณออกมาบอกว่าคุณกินใช้แล้วคุณรู้สึกยังไงแล้วคุณออกมารีวิวคุณออกมาแนะนำแค่นี้นี่คือการสร้างตัวตนค่ะใช่ไม่ต้องไปแบบว่าอะไรเยอะแยะแล้วก็คือใช่ ไม่ต้องทำใหญ่คือแบบว่าสร้างตัวตนในการขายไงไหมหูนี่มันไลฟ์นานเกินไปแล้วเหนื่อยแล้วเว้ยหิวข้าวแล้ว โอ้ยเดี๋ยวจะมาสอนขายเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมอย่างตอนนี้พี่โอออกมาขายมีลีลามีทักษะการขายมีแบบว่าวิบวับวิบวับมีเทคนิคเยอะมีการต้อนคนดูให้แบบว่าหลงไหลชอบมีแบบว่าคนดูแล้วถูกใจมีปฏิสัมพันธ์ไลฟ์สดมีพลังเล่นกับคนอย่างโน้นอย่างนี้พีออเดอร์โฟมล้างหน้า500ขวดจริงไม่ได้ใช้เงินตัวเองสักบาทสุดยอดไหมสุดยอดไหมแล้วก็นั่งขายที่หน้ามือถือนี่แหละค่ะเออใช่เอาใครอยากได้แบบโค้ดโอแม่ต้องไปแล้วว่าโอไอสองทุ่มกว่าแล้วพี่อ้อแม่ต้องไปสอนในคอร์สแล้วนะแม่จะไปสอนในคอร์สที่ชื่อว่าสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพค่ะสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพคอร์สนี้ไม่ขายค่ะ 30,000 ก็ไม่ขาย 39,000 ก็ไม่ขาย 59,000 ก็ไม่ขายค่ะคอร์สนี้สูตรลับ7วิชารวย7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพคุณแม่ถ่ายทอดขายตะขาบทุกอนุวิชาไหมฟ้าวิทยายุทธทุกอย่างโอเคไหมคะถ้าเหินหงและนกกระเรียนทุกอย่างมีในคอร์สนี้เพียงคุณเปิดบินนะคะโฟมกุหลาบทองคำขวดนี้50ขวด 27,500 บาทอย่าเรียนขายโดยที่ไม่มีสินค้าในมือจะไปขายจะเรียนเพื่อเรียนการขายต้องมีสินค้าที่สามารถเอาไปสร้างเงินได้ทันทีพี่โอฝากร้านใครอยากมีพี่โอเป็นโค้ชอยากมีแม่รุ่งเป็นเมนทอร์ติดต่อโค้ชโอไปใครอยากทำงานใครอยากสร้างอาชีพใครอยากมีเงินไหลเข้าอีกทางติดต่อโค้ชโอค่ะค่ะเนี่ยสินค้าค่ะใครเห็นใครก็อยากใช้นะคะล้างหน้าด้วยทองคำทุกคนมีหน้าต้องใช้นะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยล้างหน้าวันละ2ครั้งตอนเช้ากับตอนค่ำเพราะฉะนั้นสินค้าขายตัวเองด้วยภาพโคชโอนะคะสร้างคนมาแล้วใน1เดือน30กว่าคน oh. จากโลกออนไลน์ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยรู้ว่าเขาอยู่ประเทศไหนมุมไหนบางทีเขาไม่ได้แบบว่ามาพิมพ์คอมเมนต์หรือไม่ได้แชร์ไลฟ์สดเราแต่เขาเข้ามาปุ๊บเขา CF แล้วขอโอนเงินแล้วขอเป็นตัวแทนเลยจริงค่ะพรีออเดอร์ก็คือพรีออเดอร์จริงๆบางคนเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวขอเอาไปโพสต์ก่อนนะอ่ะได้ไปโพสต์ก่อนคุณเชื่อไหมว่าเขาเอาไปโพสต์ก่อนเขาได้ออเดอร์มา5ออเดอร์10ออเดอร์แล้วเขาถึงกลับมาเปิดบินขายสินค้าขายตัวเองจบตั้งแต่ลูกค้าเห็นแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมือนวัตกรรมของรีเชทที่ขายง่ายที่สุดแล้วพอโคชโอตอนพรีออเดอร์500ขวดก็ไม่เห็นสินค้าไม่ได้ถือสินค้าไลฟ์สดเหมือนกันขายด้วยภาพขายด้วยความรู้สึกว่าสินค้านี้มาเพื่อช่วยทุกหน้าให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้คุณอยากได้สิ่งที่โคชโอทำมาแล้วอะและสำเร็จทุกอย่างโคชโอเข้าเทรนทีมทุกวันแล้วก็สร้างพลังงานดีทุกวันแล้วทีมก็ไปสร้างทีมได้อีกด้วยอยากมีโคชโอเป็นพี่เลี้ยงอยากเข้ามาเรียนคอร์สกับแม่รุ้งก็ทักหาโคชโอได้เซฟเบอร์เลยนะคะ0884949700เบอร์นี้มีไลน์ขึ้นเปิดบิน50ขวด 27,500 ขายง่ายขายไวขายแป๊บเดียวจริงๆพอ500ขวดภายใน2สัปดาห์
คือหมดกลางคุณณัฐรดากุญชรากุญชยาวรนันท์บอกอยากได้พรีออเดอร์พรีออเดอร์เลยค่ะพรีออเดอร์ได้เลยพี่ก้อยสาระก้อยบอกโฟมใช้ดีมากใช่ค่ะพี่ก้อยนี่คือพี่ก้อยไม่ได้มาเชียร์กันเองใช่ไหมคะนี่คือเรื่องจริงแม่บอกเลยโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำคุณต้องรวยขนาดไหนคุณต้องเป็นมหาราณีเบอร์ไหนคุณถึงจะใช้ทองคำล้างหน้าแต่ขอโทษนะจ๊ะทองคำล้างหน้าในราคาเพียงแค่690บาทเนี่ย1ขวด690บาท2ขวด 1,300 บาทคือขายทีละ10ขวดแป๊บเดียวขอเบอร์โทรโค้ดโออีกครั้งค่ะเบอร์โทร0884949700นะคะ0884949700ค่ะเซฟเบอร์นี้ไลน์ขึ้นเลยค่ะทักมาเลยค่ะเซฟเบอร์นี้นะคะไลน์ขึ้นนะคะทักมานะคะทีมงานโค้ดโอมาจากทั่วโลกเลยมาจากประเทศอะไรบ้างก็จะมีเกาหลีนะคะอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นพม่าสิงคโปร์พม่าแล้วก็จะมีชาวไทยใหญ่ด้วยอ๋อใช่ค่ะโหสุดยอดทำไมแม่ปักหมุดไม่ได้ออสเตรเลียด้วยค่ะอืมคุณแม่ปักหมุดไม่ได้พี่โอเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยทำไมปักหมุดไม่ได้ปักหมุดได้แล้วสุดยอดนะคะแล้วแม่จะบอกว่าลูกใช้สินค้าอะไรแล้วอินก็ขายเถอะเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมลูกชอบสินค้าตัวไหนลูกใช้อะไรแล้วมันเวิร์กสำหรับลูกลูกก็เอามาขายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องวนเวิร์กไม่ต้องเยอะไม่ต้องลำไยนะคะโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำอันนี้คือถ้าเราเห็นแล้วแบบอุ้ยสีชมน้องสีชมพูสวยมากน้องมีหัวแป้งล้างหน้าได้ด้วยหรอต่อไปนี้เราไม่ต้องล้างหน้าด้วยมือแล้วใช่ไหมน้องกลิ่นหอมกุหลาบมากเลยเทน้องมาน้องมีสารสกัดของทองคำอะไรนะน้องขวดละ690บาทเรามีหน้าทุกคนต้องใช้อุ้ยอยากลองขายน้องดูก็ได้หรือคุณซื้อสินค้าอะไรมาใช้ที่แม่บอกคุณแบบซื้ออะไรนะยาทาเต่าอะไรยาทาจักระแล้ขาวแล้วมันดีกับคุณอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหรือแม้แต่ครีมอาบน้ำคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีคุณใช้แล้วมันเวิร์กคุณชอบอะไรคุณก็ขายในสิ่งนั้นเข้าใจไหมคะวันนี้แต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยฟังโค้ชโออยู่กับแม่เฮ้ยอยากเรียนกับแม่คุณก็แค่เปิดบินโฟมล้างหน้า50ขวดคุณเข้าไปเรียนวิชาคุณเอาโฟมล้างหน้าทองคำไปขายใครๆก็มีหน้าเขาก็ต้องล้างขายอะไรขายได้หมดลูกนะโฟมล้างหน้ากุหลาบทองคำเป็นอีก1โอกาสเข้าใจไหมคะที่รักทุกคนของแม่เข้าใจนะคะโอเคนะใช่เพราะฉะนั้นแม่ต้องไปแล้ววันนี้แม่ต้องไปสอนแม่สอนคอร์สชื่อว่าอะไรนะอุ้ยพี่โอ1111สูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพสูตรลับ7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพสั่นสะเทือนมากแค่ day 1ที่แม่จะเข้าไปปลดล็อกวันนี้แค่เดย์หนึ่งวันนี้ลูกๆในคอเตรียมสันสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ไปแล้วนะคะพี่ปาติสนะคะพี่ปาติสครูปาติสแม่ฝากดูแลด้วยพี่ปาติสบอกเดี๋ยวทักไปนะคะเออนะคะโฟมดีเด่นนะคะจากออสเตรเลียคุณโทย่านะคะโอ้ยสุดยอดมากเพราะฉะนั้นแล้วนะคะโค้ชโอบอกเบอร์โทรไว้แล้วและคุณแม่ต้องเข้าไปสอนในคอร์สนี้แล้วถ้าลูกมีหน้าและนี่690บาทที่ผ่านมาในชีวิตล้างหน้าแต่ไม่เคยเงินงอกอันนี้ล้างหน้าแล้วเงินงอกก็น่าสนใจนะแถมเป็นโฟมล้างหน้าสั่งจิตเนรมิตเงินล้านเพราะอะไรคะจิตใต้สำนึกรับรู้เลยเราต้องเป็นมหาราณีมหาราชาเราต้องรวยขนาดไหนนะใช้ทองคำล้างหน้าคืนนี้เป็นแม่เป็นสายมโนโทรแอคชั่นทุกเช้าที่แม่ล้างหน้าแม่จะรู้เลยว่าโอ้โหเราคู่ควรหน้าเราเลอค่าแล้วเราต้องรวยระดับไหนเราต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีนี้ขนาดไหนเราเอาทองคำมาล้างหน้าวงเล็บ690บาทไม่มีใครรู้จิตใต้สำนึกไม่รู้ราคาใช่ฉันรู้สึกว่า690จริงๆสำหรับฉันควรละ690จริงๆ690ก็นวดหน้าไปนี่เรารู้ว่าอะไรกลิ่นกุหลาบหอมมากแล้วมีทองคำนี่มันฟินในอารมณ์แม่เป็นพวกประเภทแบบว่าแอฟเฟิร์มเป็นพวกแบบว่าเซลทอเป็นพวกมโนเป็นพวกอินลุ่มลึกแล้วรู้สึกดีแล้วตื่นขึ้นมาคุณล้างหน้าก่อนล้างหน้าสั่งจิตสั่งชีวิตในวันนั้นคิดดูมันจะดีขนาดไหนเรามนุษย์ทุกคนเริ่มต้นวันด้วยการล้างหน้าอยู่แล้วใช่แต่มันจะดีขนาดไหนล้างหน้าไปด้วยเซลทอแล้วใช้ทองคำล้างหน้าไปด้วยอย่าพลาดนะคะ690บาทสั่งไปใช้ถูกใจคนลุกสั่นสะเทือนค่อยกลับมาสมัครเป็นตัวแทนยังได้ไปจูนกับสินค้าก่อนไปคอนเน็กไปซิงกับสินค้าก่อนมันใช่หรือเปล่าแม่ก็เหมือนกันแม่ไม่ใช่ใช้สินค้าอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะเราซื้อมาเราต้องจูนก่อนใช่ป่าววะหรือแม่ทำสินค้าออกมาทุกตัวแม่ก็ต้องจูนก่อนใช่ป่าววะโอเคเปล่า
นะฮะอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ไปแล้วลูกๆไปเจอกันในกลุ่มปิดคอร์สเรียน7วิชารวยด้วยการขายขั้นเทพสำหรับวันนี้ไปแล้วจากหน้าเพจนะจ๊ะทุกคนเริ่มที่กตัญญูโอ้โหแค่กลิ่นก็แพงมากน้ำหอมฝรั่งเศสให้รีบขอบคุณปิดได้เลยนะคะ